ครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาดูกันในส่วนของสารคดีที่ผมแนะนำไปเมื่อตอนสตาร์ก่อนหน้านะครับแต่อันนี้เนี่ยอยากให้น้องๆที่อยู่ในโครงการไทยเทรดได้ดูบางท่านอาจจะมีประเด็นเพิ่มเติมเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าการฟังที่อาจจะดูยากไปสำหรับในการเรียนรู้หรือในการรับชมเนี่ยผมก็เลยทำสรุปย่อมาให้นะครับสำหรับท่านที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฟังทีเดียว2 ชั่วโมงรวดมันอาจจะตามไม่ทันผมเลยทำตัวพรีวิวแล้วก็สรุปเนื้อหามาให้พวกเรานะครับดูก่อนแล้วจะได้ไปทบทวนเพิ่มนะครับอันนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าตอนที่เราฝึกกันในโครงการไทเทรดเนี่ยมันยังไม่มีสารคดีนี้ออกมานะตอนนั้นผมให้ดูเรื่อง Million Dollar Trader ใช่ไหมครับอันนั้นก็มีประโยชน์นะครับแล้วก็ Wall Street Warrior นั้นก็มีประโยชน์ผมก็เอามานั่งแล้วก็มาสรุปให้พวกเราฟังนะครับนี่รายการนี้ออกมาใหม่ของอังกฤษนะครับของ BBC เป็นรายการ The Minute ซึ่งเขาทำสารคดีอะไรเงี้ยอยู่หลายหัวข้ออยู่แล้วแล้วพอเขามาจับทำหัวข้อเรื่องเทรดเดอร์เนี่ยผมว่ามันน่าสนใจมากแล้วมันดีมากคือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเข้าใจการเป็นนักเก็งกำไรเท่าไหร่นะครับแล้วจำนวนมากก็ยังบอกว่าการเก็งกำไรมันก็คือการพนันยังเข้าใจผิดยังมีความสับสนอยู่เยอะแต่อันนี้คือความแตกต่างระหว่างประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับเพราะว่าบ้านเราความรู้ด้านนี้มันมีน้อยนะครับยังตามอยู่เยอะในต่างประเทศเนี่ยพอพูดถึงการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเดี๋ยวคุณจะเห็นนะครับว่ามันจะมีภาพหลายมิติมากแล้วดูรายการในต่างประเทศนี่เป็นรายการคุณภาพจริงนะฮะไม่ใช่รายการที่เน้นแบบขายเรตติ้งอย่างเดียวคือเขาทํารายการเนี่ยนะครับสารคดีของเรื่องเทรดเดอร์เนี่ยเขาไปขุดไปหาข้อมูลมาลึกมากแล้วก็มีทุกศาสตร์ทุกแขนงทุกสาขาของการเป็นเทรดเดอร์เลยผมดูครั้งแรกเนี่ยนะครับเมื่อตอนต้นปีรู้สึกว่าชอบก็แนะนำไปแล้วทีนี้เนี่ยพอรู้สึกว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายท่านที่อยากได้ไอเดียหรือว่าหลายท่านที่ยังเป็นมือใหม่เนี่ยก็เลยคิดว่าครั้งนี้ก็เลยทำเป็นวิดีโอสรุปภาษาไทยให้เลยดีกว่านะครับจะได้ดูเป็นเบื้องต้นก่อนเราจะได้ไปเริ่มนะครับคือรายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีความนิยมพอสมควรนะโดยเฉพาะในกลุ่มของนักเทรดเดอร์หรือว่าในคอมมูนิตี้ของเรานะเก็งกำไรเทรดเดอร์ Trader เนี่ยเป็นรายการสารคดีที่ดีมากนะครับของ BBC นะครับชื่อรายการ The Minute ซึ่งเขาทำสารคดีอยู่หลายๆเรื่องอยู่แล้วนะครับผมเองเนี่ยก็ชอบดูสารคดีของเขาอยู่ในหลายหัวข้อที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นเทรดเดอร์หรอกแต่รายการนี้เขาทำออกมาได้ละเอียดดีหัวข้อเรื่องเทรดเดอร์นี่นะครับเขาก็จับเอาประเด็นของเทรดเดอร์มาเลยโดยที่ตัวสตอรี่ไลน์หรือสตอรี่ที่เขาวางเนี่ยมันดีมากเพราะว่ามันละเอียดจริงๆนะครับแล้วมีความยาวเนี่ยอยู่ประมาณ2 เอพิโซดใช้เวลาประมาณสัก2 ชั่วโมงนะครับตอนนึงมาอยู่มา60 นาทีนะแต่ประเด็นสาระเนี่ยเขาจับประเด็นเนี่ยเอาเรื่องนักเก็งกำไรนะครับล้วนๆเลยนะครับเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดทุกตลาดเกือบทุกตลาดแล้วก็อยู่ในตลาดใหญ่ๆในส่วนต่างๆของโลกเนี่ยเกือบหมดเลยนะครับแล้วรวมถึงเพลเยอร์นะเขามองว่าเป็นเพลเยอร์ที่อยู่ในตลาดเนี่ยหลายๆกลุ่มเนี่ยเขาจับมาสัมภาษณ์จับมาเรียบเรียงข้อมูลแล้วเสริมข้อมูลให้เนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบแนะนำอยากให้ลองดูเลยนะจะได้เห็นภาพจริงๆว่าการเป็นนักเก็งกำไรเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงแล้วมันไม่ใช่แค่แบบว่าเอามาให้ดูเพื่อให้ทุกคนอยากจะมาเป็นนักเก็งกำไรอะไรเงี้ยมาเปิดบัญชีไม่ใช่โฆษณาโปรโมชั่นโบรกเกอร์หรืออะไรประเภทนั้นนะครับแต่นี่เป็นสารคดีที่ให้ความรู้ดังนั้นเนี่ยเขาจะสรุปแล้วก็ให้องค์ความรู้ให้ข้อคิดเห็นหลายอย่างที่มันแทรกมาได้ดีโดยเฉพาะเราจะได้เห็นวิถีทางของคนในแต่ละคนในแต่ละเพลเยอร์ในตลาดเช่น Head Fund Manager เขาทำยังไงเขาคิดยังไงสถานการณ์เดียวกันนะครับเช่นอาจจะเป็นช่วงที่เฟดประกาศตัวเลขเอ้ยป๊อปเทรดคิดยังไงนักเก็งกำไรรายย่อยทำยังไงนะครับนอกจากนั้นเขายังฉายภาพให้เห็นถึงกระบวนการการพัฒนาของเส้นทางอาชีพตรงนี้หลายๆส่วนนะทั้งคนที่เป็นซิตี้เทรดเดอร์คนที่กำลังจะเทรนเพื่อเป็นเทรดเดอร์ของบริษัทหรือคนที่เป็นเทรดเดอร์ที่เป็นแม่บ้านเป็นเฮ้าส์ไวฟ์เทรดเดอร์นะครับกำลังจะเทรดเพื่อหัดเทรดเพื่อเป็นงานเลี้ยงชีพหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาที่อยากจะฝึกเทรดนะครับเป็นมือใหม่คุณก็จะเห็นในสารคดีนี้นั้น2 ชั่วโมงนี้คุ้มค่ามากแล้วผมเนี่ยตอบคำถามเยอะมากสำหรับคนที่อยากจะเริ่มมาเดินเส้นทางนี้นะดังนั้นผมแนะนำเลยนะครับเป็นไปได้ลองดูสารคดีนี้คุณจะเห็นในมิติที่ชัดขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าสนามนี้มันสนามจริงนะมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นหรือไม่สนามที่เป็นภาพที่สวยงามเพราะคุณจะเห็นว่ามันมีเพลเยอร์ที่หลากหลายแล้วเพลเยอร์ที่มันมีศักยภาพสูงกว่าเราเนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วคุณดูอันเนี้ยคุณจะเห็นนะครับอันนี้ของต่างประเทศดังนั้นเนี่ยเวลาเขาสอนหรือเขาพูดเรื่องอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเรื่องของกระบวนการชี้นำอคติเป็นตัวตั้ง
เช่นไม่ได้บอกว่านักเก็งกำไรมันก็ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขาจะฉายภาพเรื่องพวกนี้ชัดนะครับแม้กระทั่งคนในวัยเกษียณคุณลุงในวัยเกษียณเนี่ยไม่มีกิจกรรมอยากหากิจกรรมทําหลังเกษียณเขามาตั้งชมรมเทรดเดอร์ขับขึ้นมาคุณก็จะเห็นอีกมิติหนึ่งของการเป็นเทรดเดอร์ในช่วงอายุที่สูงวัยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นมันทำให้พอคุณนั่งดูสารคดีชุดนี้จบ2 ชั่วโมงเนี่ย2 ตอนเนี่ยนะครับคุณจะเห็นภาพของการแอคทีฟหรือการแอคชั่นของคนเนี่ยอยู่ในทั่วทุกโลกบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพนะเพราะท่านอาจจะเทรดเฉพาะในตลาดหุ้นประเทศไทยตลาดนุพันธ์ในบ้านเราแล้วอย่างผมหรือว่าอย่างน้องหลายท่านที่เราเทรดในตลาดต่างประเทศนะครับตลาดที่เป็นตลาดค่าเงินตลาดทองคําหรือตลาดฟิวเจอร์ของต่างประเทศเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าตลาดเหล่านี้มันใหญ่มากแล้วมันเป็นตลาดที่เปิด24 ชั่วโมงนะครับแล้วเป็นตลาดที่เราจะเห็นนะมันจะมีคนอย่างเงี้ยคล้ายๆเราคนที่ต้องการจะสําเร็จต้องการจะชนะต้องการอยู่รอดเนี่ยเขาก็มีกระบวนการมีวิธีการมีรูปแบบกระบวนวิธีที่ต้องทำต้องพัฒนาอยู่ตลอดนะมันจะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเรากำลังคุยกันนะครับคนที่เป็นเทรดเดอร์นักเก็งกำไรคุณอย่าไปคิดว่าเป็นแค่คนกลุ่มเล็กๆนะฮะในต่างประเทศนี่นะครับต่อคืนต่อวันนี่นะครับมีมากกว่าล้านแอดเคาท์นะครับที่แอคทีฟอยู่บางโบรกเกอร์อ่านนี่เล่าให้ฟังรวบนิดนึงคือสารคดีนี้ไม่ได้คุยแค่คนอย่างเดียวละเขาไปสัมภาษณ์โบรกเกอร์แบบใหม่นะครับโบรกเกอร์ที่เป็นเจ้าใหญ่นะครับอย่างแซกโก้หรือโบรกเกอร์แบบใหม่ที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งเทรดดิ้งแพลตฟอร์มอย่างเช่น eToro เนี่ยพวกนี้เขามีแอดเคาท์อยู่ในมือเนี่ยนะครับ5 ล้าน10 ล้านแอดเคาท์ซึ่งมีเพลเยอร์เยอะมากนะครับที่เข้ามาเทรดเข้ามาเก็งกำไรโดยเฉพาะตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับคุณอาจจะจินตนาการไม่ออกเลยเช่นตลาดค่าเงินนะตลาด Forex เนี่ยวิ่งกันอยู่1คืนนึงเนี่ยประมาณ 3.5 ถึง 4ไตเลียนนะครับนะเยอะมากขนาดใหญ่มากเทรดกันเรียกว่าสุดๆไปเลยหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีขั้นสูงนะที่เราอาจจะไม่เคยสัมผัสนะฮะเช่นเรื่องของ High Frequency Trading เขาก็มีสัมภาษณ์มาให้เขาอุตส่าห์ไปเปิดเฟิร์มนะครับที่เป็นเฟิร์มที่ใหญ่มากๆนะของที่ฮอลแลนด์แล้วเป็นเจ้าที่เรียกว่าเป็นท็อปของ High Frequency Trade ยุโรปเลยนะครับเจ้านี้ก็เพิ่งจะแสดงผลงานที่เรียกว่าเยี่ยมจริงๆนะครับคือเขาทำงานได้ความผลงานได้ดีจริงๆนะครับเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จจนหาเงินเนี่ยไปซื้อ for trading ในนิวยอร์กของ Goldman Sachs ได้นะครับเป็นเฟิร์มที่ใหญ่มากนะครับเฟิร์มนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในช่วงตอนนั้นคุณก็จะได้เห็นภาพของการสู้กันนี่ไม่ใช่คนเดียวคนละมันเป็น machine trading หรือเป็น high frequency trading ซึ่งวิ่งกันอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็น microsecond นะครับเร็วมากแล้วมีความสามารถสูงมากแล้วคนพวกนี้เขาก็มีกระบวนการมีกลยุทธ์มีวิธีการของเขาซึ่งเราก็จะได้เห็นว่านั่นคือส่วนหนึ่งที่อยู่ในตลาดเช่นเดียวกันกับเราเช่นเดียวกับเพลเยอร์ทั่วไปหรือแม้กระทั่งเทรดเดอร์ที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าออเดอร์ใหญ่รายใหญ่แล้วเป็นเบื้องหลังของวอลลุ่มในตลาดเนี่ยโดยเฉพาะตลาดฟิวเจอร์ต่างประเทศอย่างเช่นฟอร์เทรดเดอร์เนี่ยคุณก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะครับคนเหล่านี้เขาดิวนะครับเพื่อเก็บออเดอร์ให้เฮดฟันให้กองทุนด้วยจำนวนออเดอร์ไซส์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใช้การเทรดแบบเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับเล่นกันในฟอร์เล่นกันทำให้เกิดวอลลุ่มเนี่ยคุณจะเห็นกระบวนการเหล่านี้คุณจะเห็นภาพของการทำงานซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ค่อยได้เห็นง่ายๆอะนะใน2 ชั่วโมงนี้คุ้มมากเพราะว่าเขารวมมาให้หมดเขาไม่ได้พูดแค่เทรดเดอร์แบบที่เรารู้จักเทรดเดอร์ที่บางคนเข้าใจผิดหรือมันโนว่ามันคือพวกที่มันก็แก๊กเก็งกำไรไปวันๆได้เสียๆมันไม่ใช่เขาพูดให้คุณเห็นในทุกระดับแล้วทุกมิตินะครับดังนั้นผมถึงได้บอกว่าถ้าคุณอยากจะเดินเส้นทางนี้อยากจะเป็นเทรดเดอร์หรือว่าคนที่ไม่มีความรู้เลยยังเข้าใจผิดยังพูดยังสับสนยังมั่วๆอยู่เนี่ยนะลองใช้เวลาในการดูสารคดีนี้ของ BBC นะครับคุณจะเห็นความชัดเจนมากนะครับแล้วที่ผมชอบนะคือการหาข้อมูลของเขาเนี่ยทำค่อนข้างดีและโปรดักชันเนี่ยใหญ่มากคุณจะเห็นนะครับว่ามันจะครอบคลุมเทรดเดอร์เนี่ยเรียกว่าทุกประเภทเลยนะครับนะที่สัมภาษณ์มามีทั้งค่าเงินทั้งหุ้นทั้งฟิวเจอร์คอมมูนิตี้นะครับมีทั้งประเภทที่เป็นอินเทอร์เน็ตเทรดนะเทรดอยู่กับบ้านผ่านอินเทอร์เน็ตมีทั้งเป็นป๊อปเทรดผ่านห้องเทรดผ่านห้องเทรดของกองทุนนะครับมีทั้งที่เป็นคอมพิวเตอร์เทรดดิ้งอัลกอริทึมมิกเทรดดิ้งนะครับมีทั้งประเภทที่เป็นฟอร์เทรดดิ้งเทรดอยู่ในตลาดชิคาโก้นะครับมันครบในทุกๆองค์ประกอบของคำว่าเป็นเทรดเดอร์เลยนะครับนะแล้วที่พูดถึงเนี่ยเขาก็เป็นสารคดีของยุโรปนะครับแต่เขาก็ไม่ได้พยายามโฟกัสอยู่แค่ยุโรปหรอกนะเขาก็มีทั้งในส่วนของที่เป็นตลาดหลักในยุโรปเช่นลอนดอนและอัมสเตอร์ดัมแล้วเขายังมีในส่วนที่เป็นฝั่งอเมริกานะครับที่นิวยอร์กที่ชิคาโก้เขาก็ไปสัมภาษณ์ไปหาเพลเยอร์ที่เป็นขวบ
คนสำคัญนะครับของในกลุ่มตรงนั้นแล้วก็นำมาพูดมาเล่าให้เราฟังเราก็จะได้เห็นได้เปิดประสบการณ์ตรงนี้ไปด้วยนะซึ่งผมได้เรียนให้ฟังว่าสารคดีเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากแล้ว BBC เขาไม่ได้พูดประมาณนี้ว่าชี้ว่าการเป็นเทรดเดอร์เป็นเรื่องที่มันไร้สาระเป็นการพนันเป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาพูดให้คุณเห็นถึงองค์ประกอบจริงๆเห็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการขับดันตลาดนะครับทําให้เกิดวอลลุ่มทําให้เกิดสภาพคล่องเกิดกระบวนการต่างๆอยู่เบื้องหลังเลยนะครับชัดมากแล้วคุณจะเห็นได้ดีมากจากสารคดีนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับอย่างที่บอกผมพยายามสรุปให้พวกเราในกลุ่มไทเทรดฟังเนี่ยผมคงไม่ได้พูดแค่ไอเดียอย่างเดียวแหละผมจะสรุปในส่วนของสาระสำคัญในใจความไปด้วยในตอนท้ายดังนั้นเนี่ยพวกเราก็ลองดูแล้วเป็นไอเดียว่ามันมีไอเดียอะไรบ้างนะครับแล้วสำคัญที่สุดคือถ้าเป็นไม่ได้นะครับก็ลองไปดูวิดีโอจริงๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้ฟังนะครับจากปากหรือฟังจากคำสัมภาษณ์จากคนสำคัญที่เขาเลือกมาเป็นตัวละครในสารคดีนี้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นเว็บไซต์ของ BBC นะครับแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันถ่ายทอดออกอากาศไปแล้วนะผมเนี่ยได้ดูจากใน YouTube นะครับถ้ามีโอกาสก็ลองไปเสิร์ชหาดูได้ก็ยังมีคนที่เขาเผยแพร่อยู่นะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ออกอากาศไปแล้วจบแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าจะออกมันจะยังมันคงไม่ได้มีให้ฉายซ้ำแล้วล่ะแต่เรียกว่าสามารถจะหาดูได้นะครับจากวิดีโอจากเว็บต่างๆหรือจาก YouTube อยู่นะมี2เอพิโซดนะครับอันนี้เป็นเอพิโซดแรกนะครับนะก็ลองเซิร์ชดูได้นะครับว่า Trader นะครับแล้วก็ Million by the Minute นะครับผมคงใช้เวลาไม่เยอะนะครับนะเพราะว่าอยากให้พวกเราไปดูมากกว่าที่จะลงรายละเอียดทั้งหมดให้เพราะเดี๋ยวจะเล่าไปหมดแล้วมันจะไม่สนุกนะครับก็ขอจับเอาสาระสำคัญและใจความสำคัญมาเล่าให้พวกเราฟังกันแล้วกันนะครับในเอพิโซดแรกนะครับนะเป็นหัวข้อที่เขาพยายามจะพูดให้เห็นภาพรวมก่อนนะครับโดยเอพิโซดนี้เขาก็จะพูดทั้งในฝั่งของเทรดเดอร์ในประเทศต่างๆนะครับนะทั้งที่ลอนดอนที่อเมริกาแล้วก็ที่ในส่วนของเมืองใหญ่ๆนะครับโดยเพลเยอร์หลักๆนะครับผมนำสรุปให้ฟังเนี่ยนะก็จะมีดังนี้นะครับคนแรกที่อยู่ในสารคดีแล้วก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ถูกถ่ายทำกระบวนการทำงานหรือตามติดการทำงานของเขาเนี่ยก็คือคุณเวอร์จิเนียแมคคาทีนะครับคุณเวอร์จิเนียแมคคาทีเนี่ยเป็นฟิวเจอร์เทรดเดอร์เขาเทรดอยู่ในตลาดคอมโมดิตี้นะครับพวกที่เป็นธัญพืชนะครับพวกที่เป็นข้าวโพดข้าวสาลีหรือว่าตัวที่เป็นสินค้าทางการเกษตรต่างๆนะครับคนนี้ก็เป็นเมมเบอร์อยู่ที่ชิคาโกนะครับนั้นชิคาโกก็เป็นตลาดกลางของฟิวเจอร์ด้านนี้อยู่แล้วคุณเวอร์จิเนียเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะครับเพราะเธอเนี่ยเป็นโบรกเกอร์ก็เป็นโบรกเกอร์คือเธอเป็นคนที่ดีลนะครับหรือว่าเก็บออเดอร์ให้กับเฮดฟันหรือให้กับกองทุนนั่นแหละนะเพราะว่ามันมีช่วงนึงขอสัมภาษณ์น่าสนใจมากนะเขาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยอย่างกลุ่มบางเฮดฟันหรือบางกองทุนเนี่ยเขาไม่ได้มองว่ามีแค่เงินเป็นเคอร์เรนซีนะเขาพูดประเด็นนี้น่าสนใจนะเขาบอกว่าเคอร์เรนซีในอนาคตเนี่ยมันหมายถึงอาหารหมายถึงน้ำหมายถึงสินค้าทางการเกษตรด้วยดังนั้นเนี่ยการซื้อการขายหรือว่าการสะสมการออมในรูปแบบของการเซตอัพพอร์ตเนี่ยในคอมมูนิตี้เนี่ยมันก็จะมีนะครับเธอก็จะเล่าเรื่องของตลาดชิคาโก้ด้วยนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็เล่าบรรยากาศการทำงานซึ่งเธอเป็นฟอร์เทรดเดอร์นะต้องอยู่ในฟอร์แล้วก็เทรดด้วยแล้วก็สำคัญที่สุดคือเธอเทรดให้ตัวเองด้วยเธอก็มีพอร์ตแล้วก็เทรดให้ตัวเองนะครับคือคุณเวอร์จิเนียเนี่ยนะครับมีหลายเรื่องน่าสนใจนะครับผมสรุปประเด็นสำคัญพาให้ฟังคือเธอก็เหมือนคนทั่วไปนะครับนะเธอใช้เวลาอยู่ในตลาดนี้มามากกว่า15ปีแล้วนะครับแล้วเธอเองก็ทำงานด้านนี้มาตลอดนะฮะก็เริ่มจากการเป็นเสมียนธรรมดาแล้วก็พัฒนาไต่เต้าขึ้นมานะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเธอจะเล่าให้ฟังว่าการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของสภาวะการรับมือกับอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงนะครับเธอก็พูดหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะของข้อจำกัดนะครับต่างๆที่เทรดเดอร์ต้องเจอการบีบคั้นและคุณจะเห็นได้ว่าในภาพเนี่ยเธอเป็นฟอร์เทรดเดอร์นะการเป็นฟอร์เทรดเดอร์คือมันเหมือนเล่นโป๊กเกอร์อ่ะมันคือการดิวกับจิตวิทยานะครับจิตวิทยามวลชนการแข่งการตะโกนการต่อสู้ดังนั้นการอ่านเกมการ alert การตื่นตัวหรือการปฏิสัมพันธ์ในตลาดเนี่ยมันจึงมีเกิดขึ้นตลอดแล้วถ้าใครยังไม่เคยศึกษาเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจนะครับว่า for trader เนี่ยนะในตลาดหลักของโลกนะครับมันก็คือคนที่สร้าง volume หรือสร้าง volatile ให้เกิดในตลาดเราอาจจะเทรดทองคำนะครับ
ผ่านอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับผ่านโปรแกรมเราอาจจะไม่ได้เห็นสภาวะจริงๆแต่คนที่อยู่ในตลาดที่เป็นฟอร์เทรดของตลาดอย่างชิคาโกหรืออย่างตลาดที่เป็นลอนดอนเนี่ยนะครับเป็นห้องเทรดเนี่ยฟอร์เทรดเนี่ยเขาก็จะดีลกันในขนาดมูลค่าสัญญาเป็นพันๆล็อตหรือล็อตจำนวนใหญ่เธอเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังว่าในวันที่ดีเนี่ยเธอสามารถจะเทรดได้วันละเป็นแสนเป็นล้านเหรียญก็มีแน่นอนมันเช่นเดียวกันโอกาสที่แย่โอกาสที่พลาดเนี่ยก็ขาดทุนหนักได้เหมือนกันเพราะว่าเธอเป็นเทรดเดอร์ที่รับผิดชอบออเดอร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบกระบวนการของการจัดหานะครับให้กับลูกค้าหรือคือโบรกเกอร์ประเภทนี้ไม่ใช่โบรกเกอร์ที่ว่าส่งคำสั่งหรือขายอย่างเดียวนะแต่เป็นที่ว่าต้องหาให้ได้ด้วยเพราะว่าเป็นดีลขนาดใหญ่การซื้อตรงนี้จะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นตลาดหลักแล้วก็จะเป็นตลาดที่เร็วนะครับจะไม่ใช่เรื่องของการมาตั้งออเดอร์รอแต่เป็นการจับคู่ของล็อตใหญ่ๆที่จับกันดังนั้นเธอต้องแอคทีฟอยู่ตลอดแล้วก็เป็นงานที่เธอบอกว่าทำแล้วมันสนุกมันท้าทายนะครับแต่ก็เป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับซึ่งอันนี้ก็เราจะได้เห็นนะครับในกระบวนการทำงานของเธอได้เห็นในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเราจะได้เห็นภาพของชีวิตครอบครัวของเธอด้วยแล้วก็การใช้ชีวิตของเธอด้วยนะครับแต่สุดท้ายแต่ละคดีเนี่ยนะครับก็เล่าให้ฟังว่าคุณวอร์จิเนียลก็คงไม่ได้เป็นเทรดเดอร์หรือไม่ได้เป็นโบรกเกอร์นะครับก็วางแผนจะเกษียณนะครับไปทำธุรกิจครอบครัวต่อนะครับเพราะอย่างที่เรียนนะครับว่าการเป็นเทรดเดอร์ที่เป็นแบบเนี้ยไฟเตอร์ตลอดหรือว่าเป็นฟอร์เทรดเดอร์เนี่ยมันก็มีอายุจำกัดหรือมีเวลาจำกัดนะครับคนที่สองนะครับที่สารคดีนะครับไปสัมภาษณ์แล้วก็ตามติดชีวิตการทำงานของเขาเนี่ยก็คือคุณเพียร์สนะครับคุณเพียร์สคาร์เลนเนี่ยนะครับนะคุณเพียร์สเคอร์เลนเนี่ยนะน่าสนใจตรงที่ว่าคุณเพียร์สเคอร์เลนเนี่ยนะเป็นเทรดเดอร์ด้วยเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์อยู่ในตลาดเนี่ยนะครับยาวนานมามากกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยที่จดไว้เนี่ยก็ประมาณ17ปีนะครับ12ปีนะครับเขาเนี่ยทำงานให้กับป๊อปเทรดมาก่อนนะครับแล้วก็แยกตัวออกมาตั้งบริษัทของตัวเองนะครับบริษัทนี้นะครับชื่อ Amplify Trading นะครับอยู่ที่ลอนดอนความน่าสนใจของการติดตามชีวิตก็คือจะเห็นกระบวนการทำงานในบริษัทของเขาซึ่งเขาเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกับเพื่อนก็จะมีลูกน้องเทรดนะครับแล้วก็เขาเองก็เทรดนะครับคุณจะเห็นตอนที่เขาทำงานตอนที่ช่วงสภาวะตลาดมันมีการประกาศนะครับตัวเลขเศรษฐกิจมีการอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกระบวนการที่เขาจะฉายให้ดูในสารคดีนี้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือคุณจะเห็นกระบวนการของการพัฒนาฝีมือการพัฒนาทักษะของเทรดเดอร์ในต่างประเทศเนี่ยนะครับบริษัทอย่าง Amplify Trading เนี่ยก็จะมีเปิดเทรนนิ่งด้วยนะครับรับให้คนทั่วไปที่สนใจจะประกอบอาชีพทางด้านนี้หรือจะเป็นโปรทางด้านนี้เข้ามาเทรนนะครับก็ใช้เวลา4เดือนในภาพเนี่ยก็ถ่ายในช่วงที่เริ่มต้นพอดีเขาก็จะมีคนที่สนใจประมาณ10กว่าคนเนี่ยเข้ามาเทรนนะครับก็นั่งเทรนกันการเทรนของฝรั่งเนี่ยเขาตักน่าสนใจอย่างนึงคือมันไม่ใช่การเทรนแบบสั้นๆอ่ะมันเป็นการเทรนแบบสายอาชีพจริงๆคือมันเทรนกัน4เดือนแล้วก็เทรดจริงๆนะเพียงแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเขาจะให้คุณเทรดพอร์ตจำลองพอร์ตเดโมก่อนแล้วก็จะมีเมนเตอร์หรือเมนทัวร์เนี่ยคอยเช็คนะครับสแตทดูรายละเอียดให้แล้วพอใช้งานได้ผ่านไปวีค2วีคเนี่ยนะครับนะสลับกับการเรียนรายละเอียดแล้วเนี่ยเขาก็ให้คุณไปเทรดเงินจริงๆนะครับซึ่งเฟิร์มเนี่ยหรือว่าที่ Amplify เนี่ยเขาก็จะออกเงินจริงๆให้คุณไปเทรดและเห็น account จริงเพื่อให้หัดเทรดหัดรับอารมณ์หัดตัดสินใจแล้วก็จะมีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทำโปรไฟล์ของผู้ที่เรียนให้ซึ่งมันเป็นไอเดียที่ผมว่ามันเจ๋งดีนะคือการฝึกเทรดเนี่ยถ้าเราไม่สามารถฝึกด้วยตัวเองได้เนี่ยการฝึกแบบนี้มันทำให้คุณสามารถจะคอนเซนเทรตอยู่กับการทำจริงๆได้แล้วก็ได้เห็นสภาวะจริงๆเกิดขึ้นด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องของทฤษฎีอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของการเทรดดังนั้นการเทรดเดอร์จริงๆเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้เวลามันไม่ใช่การฝึกระยะสั้นเป็นการฝึกระยะยาวแล้วคนที่เทรดเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์สูงด้วยนะอย่างที่ Amplify Trading เนี่ยมันเขาจะมีเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วก็เป็นเหมือนพี่เลี้ยงให้นะครับแล้วตัวของคุณเพียร์เคอร์เลนเองเนี่ยนะครับก็มีประสบการณ์นะครับเขาก็มาช่วยให้คำแนะนำมาช่วยให้คำปรึกษานะครับแล้วก็เราจะได้เห็นกระบวนการทำงานซึ่งในการเทรนของเขาแล้วในการฝึกของเขาเนี่ยนะครับนะอันนี้เป็นเทรนบรรยากาศในเฟิร์มของเขานะการเทรนของเขาแล้วการฝึกเนี่ยนะครับก็ทำให้เราเห็นว่ามันมีคนจำนวนมากจริงนะที่ต้องการจะเดินเส้นทางนี้บางคนมีแบ็คกราวด์แตกต่างกันไปในการเทรนคุณจะเห็นเขาไปสัมภาษณ์บางคนก็จบเพิ่งจบใหม่บางคนก็ทำงานประจำมาแล้วบางคนก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอาชีพเปลี่ยนแปลงที่มาที่ไปนะครับของเส้นทางชีวิตก็เข้ามาฝึกหัดเพื่อเป็นเทรดเดอร์นะครับซึ่งก็นำมาซึ่งท่านต่อไปก็คือคุณเบนนะครับคุณเบนก็เป็นลูกกี้เทรดเดอร์ที่เข้ามาฝึกนะครับในโครงการ4เดือนกับที่ Amplify นะครับก็
เขาก็ฝึกนะครับแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้เทรดด้วยเงินกองทุนของบริษัทนะครับซึ่งเป็นเทรดเดอร์หนึ่งที่มีแววนะครับเรียกว่ามีแววก็ได้ถูกคุณเพียร์เนี่ยคัดเลือกนะครับความน่าสนใจที่ผมเอาเรื่องคุณเบนมาเล่าให้ฟังเนี่ยจริงมีหลายคนที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกมีหลายคนที่ต้องตกไปมีคนที่ไม่สามารถเทรดได้เพราะว่าคุณดูในช่วงเวลาเนี่ยที่เขาโฟกัสให้ดูสําหรับมือใหม่ที่เข้ามาเทรดเนี่ยคุณจะเห็นว่าจํานวนมากเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกับเราทุกคนนะครับคือเทรดไม่ได้นะบางคนก็เทรดไม่ได้คือไม่เปิดออเดอร์เลยกลัวจัดนะครับเทรดไม่ได้บางคนก็เทรดแล้วแบบเสี่ยงเกินไปคุมความเสี่ยงไม่เป็นขาดทุนหนักนะหรือบางคนไปเทรดเงินจริงบัญชีจริงทําไม่ดีนะแต่เทรดบัญชีเดโมกับทําผลงานได้ดีพอไปขึ้นไปเทรดบัญชีจริงของบริษัทคือบริษัทที่เทรดเนี่ยเขาจะให้ตังค์เป็นเงินจริงให้ไปเทรดในแอคเคาท์ของบริษัทปรากฏว่าทําไม่ได้นะครับหรือว่าทําแล้วผลงานไม่ดีซึ่งจะเห็นปัญหาอย่างเงี้ยนะครับในการเทรดในหัวข้อของการถ่ายทำตรงนี้ซึ่งคุณเบียนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทำได้ดีแล้วเขาเองเนี่ยก็จบการเทรน4 เดือนเนี่ยก็ได้มาเป็นก็ออกมากลับมาอยู่ที่บ้านนะครับเป็นฟรีดอมเทรดเดอร์ซึ่งผมว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจสำหรับคุณเบียนคือคุณเบียนเนี่ยเป็นคนที่เพิ่งแต่งงานเขาอยากจะสร้างครอบครัวนะครับอยากสร้างครอบครัวอยากสร้างอนาคตเขาก็เลยเลือกเส้นทางที่จะเดินตรงนี้แต่มันก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลสัมภาษณ์ตอนท้ายผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเขาก็รู้แต่เป็นว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทําเขาเลือกตัดสินใจที่จะวางอาชีพวางอนาคตด้วยตัวเขาเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูประเด็นอันนี้คือ2เรื่องนะหนึ่งคุณเบนเป็นคนที่แสดงให้เห็นถึงการมีแพชชั่นหรือความอยากมากคือมันไม่ใช่เกมที่เป็นเกมระยะสั้นอ่ะอันนี้ผมว่าผมเจอบ่อยๆในบ้านเรานี่ความเข้าใจผิดตรงนี้เยอะมากโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยการติดกับภาพที่เข้าใจว่าการเป็นนักเก็งกำไรมันต้องสร้างเงินเยอะๆเนี่ยเร็วๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายถ้าคุณดูสารคดีนี้คุณจะเห็นอย่างคุณเบนเนี่ยนะครับเขาบอกชัดเจนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นสั้นๆมันเป็นลองช็อตมันเป็นช็อตระยะยาวที่เขาต้องเดินไปอีกหลายก้าวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณดูนอกจากความกระหายความท้าทายหรือแพชชั่นที่เขามีแล้วเนี่ยผมอยากให้พวกเราดูตรงจุดนี้คือว่าคุณเบนเนี่ยจะมาตรงนี้ไม่สำเร็จเลยนะถ้าครอบครัวไม่แบ็กอัพอันนี้เป็นคีย์สำคัญมากสำหรับการเป็นเทรดเดอร์คือบางคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจประเด็นนี้เพราะว่าคุณเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของวันแมนโชว์ถูกไหมเรื่องของการจะเป็นเทรดเดอร์เอ้ยก็กระเทดสิก็อะไรสิมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าช่วงที่คุณเทรดที่ยังไม่มีผลลัพธ์ออกมาชัดเจนหรือช่วงเฟสในการลองผิดลองถูกใน3ปีแรกเนี่ยมันจะมีความกดดันมากโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณต้องเทคแคร์ครอบครัวหรือคุณต้องเลี้ยงชีพด้วยการเทรดโดยล้วนๆไม่มีรายได้อื่นเข้ามาทางอื่นเนี่ยนะดังนั้นประเด็นตรงนี้ต้องดูดีๆถ้าเกิดคุณไม่มีความเข้าใจไม่มีคนแบ็กอัพเนี่ยมันจะยากมากคุณเบนในโชคดีอย่างนึงคือภรรยาเขาเนี่ยนะครับที่เพิ่งแต่งงานกันเนี่ยเขามีความเข้าใจแล้วมีความสนับสนุนในการอยากจะทำของสามีนะครับซึ่งมันทำให้เขาได้มีโอกาสแล้วก็สามารถจะทำได้นะครับแน่นอนว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกสำหรับผู้หญิงหรือไม่สำหรับคนที่อยู่รอบตัวนะเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าการฝากอนาคตการที่จะมาจะสร้างครอบครัวมันจะมีลูกกำลังจะอะไรเนี่ยมันคือรายจ่ายที่เข้ามานะครับแต่อย่างที่บอกคืออาชีพการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายโดยเฉพาะการฝึกฝนตอนแรกคุณไม่สามารถจะโชคดีได้ตลอดนะครับมันไม่ใช่เรื่องของโชคมันเรื่องการฝึกเรื่องสกิลดังนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ผมว่ามันทำให้คุณได้เห็นถึงความตั้งใจหรือแรงบันดาลใจแรงผลักดันของคุณเบนอะคือเอาจริงอ่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยมันถูกเดิมพันลงมาแล้วงั้นคนที่พยายามจะอยากจะทำให้เป็นอาชีพหรือทำเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยบางทีคุณต้องกลับไปถามตัวเองก่อนนะว่าคุณเต็มร้อยหรือยังนะผมเจอจำนวนไม่น้อยในที่ยังกึ่งยิงกึ่งผ่านหรือคุณยังไม่สามารถจะเต็มร้อยกับมันได้เนี่ยนะมันทำให้คุณไม่สามารถที่จะใส่ทุกอย่างลงไปได้เต็มที่เนี่ยมันยากครับที่คุณจะเห็นผลเพราะการเทรดจริงๆเนี่ยอย่างผมเล่าให้ฟังสารคดีนี้พยายามถ่ายทอดให้ฟังอะมันไม่ใช่การทำโปรโมชั่นไม่ใช่ภาพที่ว่าคุณจะเทรดแล้วจะรวยในเวลาอันสั้นคุณจะมีรถสปอร์ตขับคุณจะได้เที่ยวรอบโลกมีไลฟ์สไตล์อย่างนั้นมันไม่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตลาดคุณจะเห็นแล้วว่ามีความยากมีการเปลี่ยนแปลงมีสภาวะที่ไม่ได้ง่ายนะครับดังนั้นการจะรอดได้หรือการจะทำกำไรได้เนี่ยต่อเนื่องนี่นะมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนอย่างหนักจริงๆนะครับนะคุณดูสารคดีนี้คุณจะเห็นประเด็นนั้นได้ชัดเลยนะครับท่านต่อมานะครับชื่อคุณสกอตนะครับคุณสกอตเลดเดอร์เนี่ยนะครับเป็นเทรดเดอร์เป็นสต็อกเทรดเดอร์นะครับเทรดอยู่ที่บริษัท T3 Trading Group นะครับก็เขาเองเนี่ยก็เป็นซีเนียร์นะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลทีมในการเทรดด้วยคุณสกอตเนี่ยเทรดในตลาดของนิวยอร์กนะครับ NYSE คือเทรดตลาดหุ้นเป็นหลักนะครับเขาจะเป็นเดย์เทรดเดอร์
นะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นนักกลยุทธ์วางแผนกลยุทธ์ให้ลูกทีมในการเทรดมาดูในเรื่องของสไตล์ของคุณสกอตเนี่ยจะเหมือนป๊อปเทรดนะคือเทรดให้กำไรให้บริษัทแล้วก็บริษัทแบ่งกำไรดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามจะพูดเสมอคุณจะเห็นเลยนะว่าป๊อปเทรดหรือว่าการเทรดให้บริษัทเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบเทรดเดอร์รายย่อยทั่วไปนะเพราะว่าวิธีเทรดของเขาคือทำยังไงก็ได้ที่เทรดแล้วให้เกิดแคชโฟลว์หรือเกิดเงินมากที่สุดเพราะเมื่อใดก็ตามที่เขาทำแคชโฟลว์ทำกำไรได้มากที่สุดเนี่ยมันแปลว่าทำให้เขามีส่วนของเงินเดือนหรือส่วนของส่วนแบ่งรายได้ที่มากด้วยแล้วมันจะไม่ใช่เรื่องของการลุ้นไม่ใช่ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องเอา 50% เอ้ยเดี๋ยวต้องไป 70% 100% ไม่ใช่การลุ้นไม่ใช่การถือยาวอย่างนั้นเป็นการเอาความแน่นอนเข้าว่าเพราะว่าถ้าคุณเทรดไม่ได้หรือเทรดแล้วมันเสียหรือเทรดแล้วมันไม่มีผลลัพธ์ที่บวกออกมาเนี่ยเราก็จะคุณก็จะไม่สามารถได้รับในส่วนแบ่งหรือส่วนของผลตอบแทนตรงนี้ดังนั้นความกดดันของเทรดเดอร์ที่เป็นป๊อปเทรดเนี่ยก็จะมีแล้วอย่างนี้คุณจะเห็นกลยุทธ์ในการเทรดของเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับคือเขาก็ต้องเล่นกับ volatility เล่นกับสภาวะของการเคลื่อนแล้วมันก็จะมีรูปแบบมีแพทเทิร์นที่ต่างไปจากการเทรดแบบคนธรรมดาทั่วไปนะแต่คุณลองไปดูในรายละเอียดนี้กันนะอยากให้น้องๆได้ดูว่าอ่ะเป็นไปได้ก็ลองดูแล้วกันคุณจะได้เห็นภาพนะแต่อันนึงที่ผมอยากให้คุณเห็นที่ผมชอบนะที่เป็นเรื่องของคุณสกอตเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยมีหลายเรื่องที่เขาพูดดีมากโดยเฉพาะการ keep performance เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการเทรดจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการเทรดเราให้ได้อยู่รอดระยะยาวมันยากมากสำคัญที่สุดคือเทรดให้ได้ดีต่อเนื่องด้วยเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ทำแล้วมันทำได้ง่ายนะเขาจะพูดถึงหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะการเตรียมตัวนะเขาเองเนี่ยก็เป็นนักกีฬาด้วยนะเพราะว่าเขาต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายต้องสู้กับเกมที่เร็วเกมที่มีความไม่ง่ายอยู่ตลอดนั้นการทำตัวเองให้พร้อมทำตัวเองให้แข็งแรงตลอดเนี่ยสำคัญนะครับพวกนี้เขาก็จะมีการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจอยู่ตลอดแล้วอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าอยากเอามาถ่ายทอดและอยากให้พวกเราเนี่ยนะครับน้องๆที่เป็นเทรดเดอร์หรือกำลังจะเป็นเทรดเดอร์ออกมาเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์เนี่ยคุณต้องเข้าใจประเด็นที่เขาพูดอันนึงที่ผมว่าจริงๆแล้วมันใช่เลยอ่ะแล้วมันเป็นของจริงมากคือคุณจะต้องแยกนะครับและบาลานซ์ชีวิตให้ได้นะคือเพราะสภาวะจิตใจการเทรดกับชีวิตครอบครัวคือคุณสกอตเนี่ยเป็นเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดมานานนะนานมากแล้วก็สักเซสอ่ะคือเป็นป๊อปเทรดที่สักเซสพูดง่ายๆคือดูจากบ้านดูจากฐานะก็ไม่ธรรมดาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบที่ประเด็นนี้เขาพูดคือเขาบอกว่าเมื่อเราเทรดเนี่ยเราจะมีจังหวะที่ดีและวันที่ไม่ดีนะครับวันที่คุณได้กำไรแล้วไม่ได้กำไรมันไม่มีใครได้กำไรทุกวันหรอกนะครับไม่มีใครชนะทุกเกมหรอกนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นเทรดเดอร์อาชีพคือคนที่เข้าใจในความเสี่ยงเข้าใจในการแพ้เข้าใจในโอกาสที่คุณจะขาดทุนแล้วก็พยายามทำให้มันเกิดผลดีที่สุดแต่เช่นเดียวกันเมื่อคุณออกมาจากห้องเทรดออกมาจากไอ้หน้าจอคอมพิวเตอร์หลายๆจอออกมาจากหน้าติ๊กเกอร์หรือว่าการขึ้นลงของราคาออกมาจากกราฟแล้วเนี่ยคุณมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเหมือนคนในครอบอยู่กับครอบครัวเนี่ยคุณต้องแยกสภาวะจิตใจออกคุณต้องไม่เอา2ส่วนมาปนกันคือพูดประเด็นนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจอาจจะเคยเจอเช่นถ้าเกิดคุณขาดทุนนะเช่นเขาบอกว่าเขาเทรดวันไหนเขาขาดทุนสัก10,000 เหรียญอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ว่าเขากลับมาในบ้านแล้วเขาจะต้องมาเครียดหรือต้องมาหมกมุ่นเพราะถ้าเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถใช้ชีวิตการเป็นเทรดเดอร์อาชีพได้คือเข้าใจประเด็นนี้ใช่ไหมครับคือมันต้องแยกสภาวะตรงนี้ให้ได้ไม่งั้นชีวิตคุณเนี่ยจะไม่มีความสุขแล้วชีวิตคุณเนี่ยมันจะมีความไม่ปกติมีความเครียดตลอดดังนั้นเขาถึงได้บอกว่าคุณสกอตได้พูดว่าการเป็นเทรดเดอร์อาชีพเนี่ยคีย์สำคัญมันคือการบริหารความเสี่ยงเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณต้องอยู่กับความเสี่ยงที่มันมากเกินไปเนี่ยมันทำให้สภาวะจิตใจเนี่ยไม่ปกติเพราะไม่ปกติไม่นิ่งเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ชีวิตเนี่ยมันมีความไม่สมบูรณ์หรือมีความยากลำบากมากขึ้นอีกนะในประเด็นนี้เห็นไหมครับคุณจะเห็นว่าเขาไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาสัมภาษณ์เทรดเดอร์ที่จริงๆเทรดเดอร์ที่ทำจริงๆเนี่ยเขาจะให้ประเด็นอะไรพวกนี้ผมว่ามันน่าสนใจกว่าประเภทที่เทรดเดอร์ที่เอาแต่โชว์กำไรเอามานั่งเดาตลาดโชว์อย่างนั้นมันไม่ได้อะไรแต่คุณสัมภาษณ์คุณดูรายการที่คุณจะเห็นเลยว่าคนพวกนี้ที่มีศักยภาพจริงๆมีการทำงานจริงเนี่ยเวลาเขาสอนหรือเขาพูดให้เราฟังเนี่ยเขาไม่มาฉายภาพที่มันแฟนตาซีมันมีแต่มิราเคิลมากมายที่อยากให้เราหลงเข้ามาหรอกนะครับเราจะชี้ให้คุณเห็นประเด็นที่มันชัดเจนและเป็นประเด็นจริงๆอีกเรื่องนึงที่เราจะเห็นได้ชัดคือคุณสกอตเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่เสพติดความเสี่ยงนะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอย่างสงบง่ายๆแล้วเขาเองนี่ก็มีแอคทิวิตี้คือเขาเป็นนักกีฬาเขาก็จะพยายามออกกำลังกายพยายามจะมีวินัยในการฝึกซ้อมแล้วเขาพูดประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยซึ่งก็คล้ายกับหลายคนนะคล้ายๆกับคุณเพียร์คล้ายๆกับเทรดเดอร์อาชีพท่านอื่นเนี่ยคือบอกว่านักกีฬาเนี่ยกับเทรดเดอร์มันคล้ายกันตรงนี้ว่าต้องพยายามจะสร้างตัวเองให้มีเปอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดีที่สุด
อยู่ตลอดเวลาคือต้อง alert ตลอดเวลาคือไม่สามารถที่จะปล่อยตัวเองได้นะเช่นเอ้ยวันนี้ไม่ต้องทำเนี่ยก็ได้วันนี้นอนดีกว่านะครับหรือวันนี้ไปปาร์ตี้เดี๋ยวเช้าตื่นมาก็ไปทำงานแบบแฮงๆมันไม่ได้เขาบอกว่าการมีวินัยสูงมากมันไม่มีไลฟ์สไตล์แบบนั้นที่เกิดขึ้นจริงใน Wall Street นี่คุณจะเห็นนะว่าเทรดเดอร์เฟิร์มเทรดเดอร์ Wall Street ที่มี account ใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ใช่ประเภทที่ก็แบบปาร์ตี้จัดเสเพนะคืออาจจะมีปาร์ตี้แต่คือคุณต้องเข้าใจว่าไม่ว่าวันไหนก็ตามที่คุณจะทำกำไรได้มากแค่ไหนเนี่ยมันถึงเวลาที่มีรูทีนชีวิตมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือต้องนอนแต่หัวค่ำต้องนอนให้ร่างกายอิ่มที่สุดเพราะว่าเช้าคุณต้องตื่นมาสู้ไงถ้าคุณมาแบบนอนแห้งๆมึนๆหรือว่าไม่มีวินัยในชีวิตเนี่ยคุณก็ไม่สามารถเป็นเทรดเดอร์ได้นี่คำว่าวินัยเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเป็นเทรดเดอร์อาชีพนะคุณสกอตนี่พูดให้ฟังชัดนะครับท่านต่อมาคือคุณคาเรนนะครับคุณคาเรนฟินเนอร์แมนนะครับคุณคาเรนฟินเนอร์แมนเนี่ยเป็น Head Fund Manager นะครับของ Metropolitan Capital Advisor นะครับซึ่งดูเธออายุยังไม่เยอะนะครับแต่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงพอสมควรใน Wall Street นะและเขาเองเนี่ยก็บริหารเงินเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ200ถ้าจำไม่ผิดจะมี Asset ที่บริหารอยู่200ล้านเหรียญนะครับแล้วก็เป็นเฟิร์มที่มีขนาดใหญ่เหมือนกันนะเธอทำงานทางด้านนี้มานานนะครับมานานแล้วในช่วงปี1992ก็ออกมาเปิดนะครับเฮดฟันเปิดบริษัทของตัวเองนะครับก็เน้นการเทรดเน้นการเข้าซื้อขายระยะยาวนะครับในตลาดหุ้นเป็นหลักนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับทั่วโลกก็เป็น Global Macro Strategy ด้วยนะครับแล้วคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะถ้าคุณเคยดูรายการต่างประเทศเนี่ยคุณจะเห็นหน้าเธอเพราะว่าเธอเนี่ยเคยเธอเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็รายการหนึ่งที่คุณจะเห็นคือรายการ Fast Money นะฮะเธอก็จะเป็นผู้อะไรเป็นผู้ร่วมจัดรายการนะครับผู้ร่วมให้คอมเมนต์คนหนึ่งของรายการนี้นะครับคุณคาเรนเนี่ยอย่างที่เรียนนะคุณเห็นอีกมิติหนึ่งของการอยู่ในวงการการเทรดเป็น Head Fund Manager เป็นคนที่เทรดในเชิงที่เรียกว่าเป็นภาพใหญ่เป็นการเทรดในเชิงที่เรียกว่าเป็นโมเมนตัมเทรดดิ้งที่ไหลไปตามกระแสสภาวะของเงินเนี่ยความน่าสนใจคือเธอมีแพชชั่นเรื่องเงินนะเธอพูดเรื่องนึงที่ผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าเธอเล่าให้ฟังว่าชีวิตของเธอเนี่ยไม่ใช่ชีวิตธรรมดาแบบคนทั่วไปเธอไม่ได้คนที่มาจากครอบครัวที่รวยเธอบอกว่าสิ่งที่เธอต้องทำทุกวันนี้นะฮะเพื่อให้มีทุกวันนี้เพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยเธอยากจนนะครับคือแม่ของเธอเนี่ยมีลูกหลายคนแล้วก็ไม่สามารถจะหาเงินเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างปกติคือต้องดิ้นรนต้องกระเสือกกระสนเธอก็พัฒนาตัวเองนะครับจากความไม่มีจนมากลายเป็นเศรษฐีเงินล้านของอเมริกานะแล้วคุณจะเห็นในหลายเรื่องเธอจะพูดคำว่าเงินเนี่ยมันคืออำนาจเงินมันคือ power ที่ทำให้สร้างตัวเองหรือทำให้มีความสามารถในการอยู่รอดในสังคมดังนั้นเธอเองเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบหรือเป็นคนที่เล่นอยู่ในเกมในการสร้างเงินในการหาเงินตลอดนั่นคุณจะเห็นประเด็นนี้และอีกอันนึงที่พูดชัดเลยนะคือสองเรื่องที่ผมว่าบางคนยังเข้าใจผิดอ่ะคืออันนึงที่เจอบ่อยๆการเดาอนาคตเนี่ยมันเดาไม่ได้คุณลองดูขนาดปากจากคนที่เป็น Head Fund Manager ที่มีเงินเป็น200 300ล้านที่บริหารที่เทรด account เป็นล้านๆเนี่ยเขายังบอกเลยว่ามันเดาอนาคตไม่ได้แล้วคุณคิดว่าการที่ไปใช้เครื่องมือไปใช้เทคนิคธรรมดาแล้วบอกว่าจะมาลากเป้าเดาอนาคตได้เนี่ยเดาราคาได้จะไปเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่เขาพูดชัดเลยนะเขาบอกว่าการ Sell Top Buy Bottom เนี่ยหรือว่าซื้อต่ำขายสูงเนี่ยมันเป็นไปได้ไม่จริงนะฮะนี่คุณคาเรนก็พูดชัดเพราะว่ามันไม่มีใครสามารถทำได้นะครับแต่สิ่งที่เธอทำได้คือเธอสามารถสังเกตสภาวะของการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนตัวหรือสภาวะรูปแบบของแนวโน้มที่มีการเป็นไปหรือมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อันนี้เป็นประสบการณ์เป็นเรื่องของโมเดลซึ่งเขาไม่ได้ลงรายละเอียดให้ฟังหรอกนะแต่เขาจะชี้ให้เห็นว่านั่นคือคีย์ที่เธอทำนะครับและอีกตัวนึงที่สำคัญที่สุดคือการบริหารความเสี่ยงนะครับเธอรู้ว่าเมื่อสภาวะใดก็ตามที่เทรดแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือมีความไม่แน่นอนเนี่ยเธอรู้ว่าเธอต้องจัดการยังไงกับมันนะครับเพราะว่าเธอพูดเรื่องนึงที่ชัดมากคือบอกว่าการเป็น Head Fund Manager เนี่ยคือต้องเอาเงินตัวเองเนี่ยนะครับนะใส่เข้าไปในโมเดลหรือใส่เข้าไปในฟันตัวเองที่บริหารด้วยเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจให้ตัวคนอื่นมั่นใจว่าเขาเนี่ยจะไม่ทำผิดพลาดหรือไม่ทำแล้วให้เกิดความเสียหายเพราะว่าทุกคนก็จะได้ทราบว่าถ้าเสียหายตัวเองก็ต้องเสียหายหนักด้วยใช่ไหมครับและสิ่งหนึ่งคุณก็จะเห็นในกระบวนการชัดเจนว่าเขาก็จะมีความละเอียดรอบคอบในการคิดในการวางแผนและในการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมากนะครับและสำคัญที่สุดคือการรักษา performance ของผลงานเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเพราะว่าการบริหารเงินให้ลูกค้านะครับการทำให้ลูกค้าไว้วางใจเนี่ยเป็นคีย์สำคัญที่สุดนะครับในจุดนี้
คุณคารินพูดเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจดีคือการให้ประเด็นในเรื่องของการบาลานซ์นะครับในส่วนของการใช้ชีวิตนะเพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นคุณแม่นะครับซึ่งมีลูก3 คนมีลูกแฝดด้วยนะซึ่งลูกนี่ก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะก็ยังเด็กๆอยู่มันเห็นประเด็นหนึ่งชัดคือว่าคนเหล่านี้เป็นพวกที่ทำงานหนักเป็นพวกที่ work hard มากๆแต่พอเขากลับไปที่บ้านเนี่ยนะครับเขาไปอยู่กับครอบครัวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนธรรมดาทั่วไปอะนะครับเป็นคนธรรมดาทั่วไปเป็นคนที่ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าคือเขาแยกสภาวะของการทํางานกับการมีชีวิตครอบครัวได้อันนี้ก็เป็นคีย์อย่างหนึ่งที่เขาพูดถึงบอกว่าการมีชีวิตครอบครัวเนี่ยนะครับก็ต้องบริหารจัดการให้มันลงตัวแต่อย่างที่บอกนะคุณคาเรนเนี่ยสบายกว่าคนอื่นเพราะว่าเธอเป็นแม่ยุคใหม่ที่มีสตางค์อ่ะนะเธอมีพี่เลี้ยงมีคนคอยดูแลมีคนขับรถมีทุกอย่างให้หมดอ่ะแต่ประเด็นสำคัญที่สุดเธอก็ต้องให้เวลากับกิจกรรมของครอบครัวจะไม่เป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะต้องทำงานตลอดเวลานะครับไอ้ภาพนี้ถ้าคุณเห็นถ้าคุณจำได้ชายคนนี้คือไมเคิลเจฟ็อกนะครับไมเคิลเจฟ็อกนี่ก็เป็นพาร์กินสันตอนอายุ40นะถ้าใครดูภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future หรือว่าเคยดูซีรีส์เนี่ยคุณจะรู้จักไมเคิลเจฟ็อกดีก็ค่อนข้างดังนะได้รางวัลเยอะมากในอเมริกาสุดท้ายนี่ป่วยเป็นพาร์กินสันเขาก็เลยจัดกองทุนนะครับกองทุนเพื่อหาเงินสนับสนุนการวิจัยเพื่อต่อสู้กับโรคพาร์กินสันนะครับหาทางรักษาพูดง่ายๆปัจจุบันมันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่อันนี้ก็เป็นอีเวนต์หนึ่งที่คุณคาเรนไปร่วมแล้วรายการก็ไปถ่ายทอดมาเป็นการจัดชาริตี้เป็นโป๊กเกอร์ชาริตี้นะก็เป็นงานหนึ่งที่คุณจะเห็นบ่อยมากว่าคือวอลล์สตรีทอะเฮดฟันเนี่ยชอบเล่นโป๊กเกอร์มากนะครับเขาก็จะจัดอีเวนต์ชาริตี้โป๊กเกอร์อย่างเงี้ยให้เฮดฟันมาเล่นนะครับแล้วก็หาเงินนะครับพูดง่ายๆคือเสียตังก็เอาไปให้กับการกุศลนะคุณก็จะเห็นนะครับคนที่ชนะก็จะเป็นคนที่อยู่ด้านข้างนี่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็เป็นเฮดฟันในวอลล์สตรีทคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับก็คุณจะเห็นนะครับว่าก็เป็นกิจกรรมที่เขาจัดนะครับนะแล้วคุณคาเรนก็พูดในประเด็นนี้ว่าน่าสนใจคือบอกว่าการเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยมันก็เหมือนการเทรดนะครับมันก็คือกระบวนการบริหารเงินแล้วก็การเล่นกับความน่าจะเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณไปดูในพาร์ตตรงนี้คุณก็จะเห็นบรรยากาศนะครับของงานที่เหล่าเฮดฟันเนี่ยเขาจะแข่งกันเล่นโป๊กเกอร์นะครับท่านต่อไปนะครับคนนี้ก็น่าสนใจคนนี้เอามาในเลเวลที่เรียกว่าลงใหม่นิดนึงนะครับเพื่อคุณบ๊อบนะคุณบ๊อบลาสเซเดโลนี่นะฮะคุณบ๊อบลาสเซเดโลเนี่ยไม่ธรรมดานิดนึงตรงที่ว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงมากในตลาดอยู่มาแล้วเกือบ35เกือบ40ปีนะครับเป็นเทรดเดอร์นะครับเป็นเทรดเดอร์เป็นฟอร์เทรดเดอร์อยู่ที่ชิคาโกเขาเทรดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเภทเนื้อนะครับประเภทปศุสัตว์นะครับแล้วก็ไลฟ์สต็อกต่างๆเป็นฟิวเจอร์นะเป็นฟอร์เทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดมานานแล้วก็เทรดมาโชคโชนมากนะครับเขาก็ทำหน้าที่เหมือนกับว่าเทรดเพื่อเก็บออเดอร์เก็บสินค้าให้กับรายใหญ่ให้กับบริษัทให้กับผู้ที่ต้องการสินค้านะครับพวกนี้ก็จะเป็นสัญญาล่วงหน้านะครับนะเพื่อจะได้ราคาที่ได้เปรียบมารวมไปถึงการทำส่วนของการป้องกันความเสี่ยงต่างๆด้วยนะคุณบ๊อบนี่ก็จะเทรดให้กับลูกค้าอยู่นะครับคุณบ๊อบเนี่ยนะครับรายละเอียดเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าฟอร์เทรดเดอร์เนี่ยคล้ายๆกับของคุณเวอร์จิเนียแต่คุณบ๊อบเนี่ยให้ไอเดียหลายๆเรื่องน่าสนใจนะโดยเฉพาะไอเดียของการแข่งขันเขาบอกว่าการเทรดมันเหมือนเกมนะซึ่งต้องระมัดระวังในการบริหารเรื่องอารมณ์นะครับถ้าคุณคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยนะมันก็จะไม่ดีเพราะมันจะมีทั้งวันที่ดีและวันที่ร้ายถ้าวันที่ร้ายเกิดขึ้นเนี่ยตัวเองไม่สามารถจะสลัดตรงนั้นหลุดและลุกขึ้นมาสู้ต่อได้เนี่ยนะเทรดเดอร์จำนวนมากเนี่ยก็จะล้มเหลวทันทีเพราะว่าสภาวะความกลัวสภาวะความไม่แน่นอนในจิตใจมันจะเกิดขึ้นนะครับความไม่มั่นใจก็จะเกิดขึ้นสุดท้ายมันก็จะไม่สำเร็จนะครับคุณบ๊อบจะพูดเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของอะไรรายละเอียดพวกนี้ได้น่าสนใจนะครับแต่เขาเองก็เหมือนคุณเวอร์จิเนียแหละพออายุเยอะขึ้นอยู่มานานขึ้นก็ต้องเกษียณนะครับเพราะว่าฟอร์เทรดเดอร์มันใช้พลังค่อนข้างเยอะนะมันเป็นการเล่นกับเกมที่เร็วแล้วก็ตัดสินใจในเวลาทันทีแล้วก็ขนาดของโพซิชันเนี่ยมันใหญ่มากนะหน้าตักมันใหญ่มากเพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเทรดเล็กๆละพูดถึงขนาดที่สัญญาเป็นหลายๆพันคอนแทคแล้วมีจำนวนเงินที่สูงนั้นการเทรดเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มากอายุมากขึ้นตอนนี้ก็มักจะไปทำอย่างอื่นนะครับก็ไปทำอย่างอื่นนะอันนี้คือในส่วนของคุณบ๊อบนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าในสารคดีเนี้ยนะของ The Minute เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของเทรดเดอร์อย่างเดียวหรอกเขาก็มีสาระความรู้แฝงมาตลอดนะผมชอบตรงนี้เพราะว่าเขาทำกันบ้านมาดีในหลายๆเรื่องเนี่ยที่เรามันเป็นคำเทคนิคหรือว่าเป็นเรื่องเฉพาะเนี่ยเขาก็จะหารายละเอียดมาเสริมมาพิธีกรเขาก็จะหารายละเอียดมาเสริมแล้วก็จะพูดแทรกให้ด้วยนะอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนอกจากการมีเทรดเดอร์ที่เป็นคนธรรมดาแล้วเนี่ยก็ยังมีเทรดเดอร์ที่เรียกว่าเป็น
เป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นอัลกอริทึมด้วยนะครับอันนี้คือคุณเลมโคเลเทอร์แมนนะครับคุณเลมโคเลเทอร์แมนเนี่ยนะครับเป็น MD ของ IMC Financial Market นะครับซึ่ง IMC Financial Market เนี่ยนะครับมีความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าเป็นเฟิร์มขนาดใหญ่ของยุโรปที่ใช้ High Frequency Trading นะ High Frequency Trading ก็คือมีเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆแล้วก็เล่นกับการยิงออเดอร์นะครับซึ่งอันนี้รายการที่อธิบายเรื่อง High Frequency Trading ได้ดีนะสำหรับคนที่ไม่เคยศึกษามาก่อนเนี่ยคุณไปฟังก็จะได้ไอเดียนะครับแต่หลักการเนี่ยที่อยากให้เห็นคือเขาบอกว่ามันเป็นการเปิดนะครับประตูให้คุณเห็นเลยว่าเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดอันนี้คนที่อยู่ในตลาดทองคำและฟอเร็กซ์นะก็ไม่ใช่มีแค่คนธรรมดาละมีคนที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับนะที่เข้ามาเทรดบริษัทเห็นไหมครับคอมพิวเตอร์บาร์เลยนะแต่คนที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่เทรดเดอร์นะคนที่นั่งเนี่ยจะเป็นบางส่วนจะเป็นควอนต์เทรดเดอร์แต่บางส่วนเนี่ยจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นนักสตราทีจี้ซึ่งจะคัดนักวิทยาศาสตร์นะครับหัวกะทินะคัดพวกที่จบระดับหนึ่งมานะครับทั้งฟิสิกส์ทั้งแมททั้งอะไรเงี้ยนะครับนะคนจะบอกว่าคนเก่งๆอยู่ในระดับวิจัยเนี่ยผมจะบอกว่าจำนวนไม่น้อยเนี่ยจะมาอยู่พวกนี้เพราะว่าเงินเดือนหรือว่าค่าตอบแทนเนี่ยสูงมากเขามาทำอะไรเขามาสร้างนะครับมาสร้างอัลกอริทึมมาสร้างแพลตฟอร์มในการเทรดนะครับซึ่งกระบวนการเทรดพวกนี้มันจะเป็นการเทรดแบบที่ว่าเป็นสมรรถนะที่เรียกว่าสูงมากนะครับคอมพิวเตอร์แต่ละตัวคุณจะเห็นเป็นเซิร์ฟเวอร์เขาจะตั้งชื่อเหมือนคนเลยเหมือนเป็นเทรดเดอร์เลยแล้วก็จะเก็บเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับในแต่ละตัวไว้เพื่อแต่ละตัวจะมีอัลกอริทึมมีกลยุทธ์ในการเทรดของมันอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ความเป็นไฮฟรีเควนซี่เทรดเนี่ยมันมีความน่าสนใจที่หลายประเด็นที่รายละเอียดเยอะแต่คนที่ไม่รู้จักเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังคือสั้นๆคือมันใช้หลักงานในการเทรดแบบรวดเร็วนะครับรวดเร็วในระดับที่ก็เป็นไมโครเซคันด์นะไมโครเซคันด์แปลว่าอะไรแปลว่าเรียกว่ามัน1ต่อล้านวินาทีอะเร็วมากเร็วชนิดที่ว่าคนธรรมดาเนี่ยจะเอื้อมมือไปหยิบเมาส์คลิกเนี่ยหรือว่าจะทำยังไงก็ไม่มีทางทำทันละและความเร็วตรงนี้มันเป็นความได้เปรียบไงยิ่งคุณมีความเร็วมากแปลว่าอะไรครับคุณน่าสามารถขจัดขนาดของความผิดพลาดได้มากไงเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้มันจะขึ้นหรือลงถูกไหมคือคอนเซปต์ของ High Frequency Trading เนี่ยมันเหมือนหลักของควอนตัมฟิสิกส์อะถ้าคุณศึกษานี่คุณจะเข้าใจมันคือเรื่องของการไม่ได้มองแล้วว่าราคาจะขึ้นหรือลงแต่มันมองก่อนสเตทของราคาสเตทของพลังงานที่จะเกิดมองสเตทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการแอคชั่นของคนแล้วเขาใช้ความได้เปรียบของการเปลี่ยนแปลงสเตทนั่นแหละซึ่งมันเร็วมากไงไอ้การเปลี่ยนแปลงเหมือนอะตอมมันเคลื่อนอะด้วยความที่มันเร็วมากเนี่ยมันสามารถจะใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดในการเล่นได้เช่นมันไม่ขึ้นมันก็ลงถูกไหมถ้ามันขึ้นมันก็ยิงไปปุ๊บ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 แล้วบริษัทนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากหมายความว่ามูลค่าในการเทรดเขาเนี่ยเป็นร้อยล้านต่อวันนะเป็นล้านออเดอร์ต่อนาทีแล้วเขาไม่ได้สนใจกำไรนี่โอ้โหต้องแบบ 5% 100% อย่างนั้นไม่ใช่ไฮฟรีควอนซี่เทรดดิ้งเนี่ยนะครับบางทีเทรดไปออเดอร์นึงเนี่ยได้กำไรแค่ครึ่งเซนเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะว่าพอมันคูณจำนวนวอลลุ่มเนี่ยมันเยอะมากแล้วพวกนี้พอเทรดเนี่ยมันจะเกิดวอลทายเกิดวอลลุ่มแล้วมันไม่ใช่การเทรดแบบปกติมันไม่ใช่กระบวนการที่ว่าต้องไปต่อคิวอะไรปกติบิดออฟเฟอร์ปกติมันจะเป็นการเทรดที่ว่าพวกนี้มันจะได้ดีลพิเศษนะครับมีล็อตที่ใหญ่มีดีลพิเศษแล้วยิงลงมาในดาร์กพูลหรือว่าเข้าในจุดนั้นเลยความได้เปรียบมันจะสูงมากแล้วผมจะบอกให้ฟังว่าปัจจุบันเนี่ยไฮฟรีควอนซี่เทรดดิ้งมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสู้กันเรื่อยๆสมัยมาใหม่ๆนี่นะครับมันเป็นแค่ระดับเรียกว่าเป็นมิลลิเซคันด์นะมิลลิเซคันด์นะปัจจุบันมันเป็นไมโครเซคันด์แล้วมันเร็วมากแล้วพวกนี้เนี่ยอาศัยอัลกอริทึมที่ซับซ้อนอาศัยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงเนี่ยนะครับเขาสามารถจะใช้ความได้เปรียบในการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาวิเคราะห์รูปแบบกระบวนการพวกนี้หาประโยชน์หาเงินได้แล้วเฟิร์มเนี่ยอย่างที่บอกแล้วไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาตรงที่ว่าปีนึงเนี่ยนะครับทำกำไรจากตลาดเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากเป็นหลักที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับเป็นหลักเป็นร้อยล้านเหรียญเหมือนกันนะทำกำไรจากการเทรดค่าเงินนะครับเทรดในตลาด Forex เนี่ยนะได้เยอะมากแล้วที่ล่าสุดเนี่ยที่เฟิร์มนี้เป็นที่รู้จักเพราะว่าตอนนี้เข้าขยายไปทั่วตลาดเป็นตลาดทั่วโลกแล้วทั่วทุกที่แล้วคือต้องเข้าใจว่าบริษัทนี้นะครับ IMC Financial Marketing เนี่ยเป็นเฟิร์มในอัมสเตอร์ดัมในฮอลแลนด์นะเขาก็พัฒนาที่ตรงนี้ก่อนแล้วเขาก็ปัจจุบันเนี่ยขยายไปลอนดอนขยายไปนิวยอร์กขยายไปชิคาโกขยายไปออสเตรเลียนะมีหลายประเทศมากนะครับแล้วก็เทรดอยู่ในหลายประเทศหลายตลาดด้วยนะแต่หลักๆที่ขยายไปเนี่ยก็จะเป็นตลาดหลักที่เขาไปใช้ให้ไฮฟรีเควนซี่นะแต่อันนึงที่บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าผลงานดีมากนะดีจนที่ว่าผลประกอบการมันบวกแล้วก็สามารถจะขยายนะที่ล่าสุดที่เป็นข่าวในปีที่แล้วนี่คือไปเซ้งฟอร์เทรดนะครับของตลาด NYSE นะจากต่อมาจาก Goldman Sachs นะครับคือเพราะว่าดีลนั้นก็จ่ายไปหลาย
นะครับหลายสิบมิลเลียนเหมือนกันนะครับก็คือสามารถไปซื้อฟอร์เทรดของต่อจากโกลแมนแซกได้นะครับก็ถือว่ามีเงินมากพอสมควรแล้วก็ขยายกิจการที่จริงจังมากนะในส่วนของเฟิร์มนี้นะครับในส่วนของ IMC เนี่ยนะคุณจะเห็นนะครับว่ามันไม่ได้มีแค่คนแล้วอะปัจจุบันมันเป็นคอมพิวเตอร์แล้วอะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะฮะมันเป็นเรื่องใหญ่มากพร้อมแปลว่าอนาคตเนี่ยการปรับตัวหรือว่าการวางแผนในการเทรดเนี่ยมันจำเป็นต้องมีว่าสุดท้ายเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะเดาอนาคตได้เลยคือไม่ได้บอกว่ามันจะเทรดยากนะมันก็เทรดยากอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าการเดาเนี่ยมันจะเดาไม่ได้เพราะคุณไม่มีทางรู้แล้วพวกนี้บางทีมันชี้นำอ่ะนะมันขึ้นแล้วมันก็หลอกให้เราตามแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ทันทีทันใดที่เราไม่สามารถจะตามได้สุดท้ายเราก็ไม่สามารถจะเป็นผู้ชนะในเกมหรือไม่สามารถที่จะเอาความได้เปรียบไปแข่งกับสิ่งเหล่านี้ได้นั้นเกมการเทรดอนาคตเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของการเดาอนาคตหรอกเป็นเรื่องของการรับมือกับ volatility มากกว่าเป็นเรื่องของการใช้ volatility ให้เกิดประโยชน์มากกว่านะครับนั้นมันเป็นเทรนที่มาแน่ๆนะครับเรื่องพวกนี้ algorithmic trading เรื่องของ high frequency trading ซึ่งในตลาดใหญ่อย่างอเมริกาอะไรพวกนี้ก็เจอมาแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ง่ายนะครับเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรอันนี้ในวิดีโอพูดรายละเอียดหลายตัวน่าสนใจนะคุณลองไปดูได้นะครับลองไปนั่งฟังได้นะครับโดยเฉพาะการเล่นกับสปีดนะแนวคิดของการใช้สปีดมาหักล้างมาลดเรื่องของความเสี่ยงนะครับนะคือพูดง่ายๆคือผิดแล้วยังไงเมื่อผิดแล้วฉันสามารถจะออกได้ภายในเสี้ยวกระพริบตาแต่ถ้าถูกฉันก็สามารถจะวินนิ่งได้เงี้ยมันไอเดียพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เกินสมรรถนะของคนอ่ะดังนั้นเกมที่เรียกว่าเขาพัฒนากันต่อโดยเฉพาะความซับซ้อนของอัลกอริทึมนะมันไม่ใช่ง่ายๆแค่ว่ายิงไปอย่างเดียวเพราะต้องไม่ลืมว่ามันจะมีไฮฟรีเควนซีสู้กันเองด้วยถูกไหมมันจะมีอัลกอริทึมนี้วิเคราะห์แพทเทิร์นวิเคราะห์รูปแบบกระบวนการเหมือนการถอดรหัสนะครับในกระบวนการการแอคชั่นของตลาดเนี่ยอยู่ร่วมด้วยมันจะมีความซับซ้อนพอสมควรนะไม่แน่ใจผมเอาแคปเจอร์รูปมาให้ดูหรือเปล่าผมแอบไม่มีนี่แคปเจอร์รูปหน้าจอโปรแกรมเทรดเข้ามานิดนึงนะเป็นเรื่องความถี่อ่ะเป็นเรื่องความถี่เป็นเรื่องของอะไรเงี้ยนะก็มีโอกาสลองไปนั่งดูแล้วกันนะน่าสนใจมากสำหรับ High Frequency Trade นะอันนี้เป็นในพาร์ทแรกในเอพิโซดแรกนะครับเดี๋ยวมาดูในเอพิโซดที่2กันต่อนะครับซึ่งก็จะเข้มข้นไม่แพ้กันแต่เขาจะสโคปลงมาให้เหลือกับเฉพาะในกลุ่มนี้เรียกว่า City Trader ในยุโรปในลอนดอนเนี่ย City Trader คือกลุ่มเทรดเดอร์ที่อยู่ในเมืองนะครับเทรดเดอร์ที่เป็น Freedom Trader อะไรเงี้ยนะครับเขาจะเรียกว่า City Trader เดี๋ยวมาดูในพาร์ทตรงนี้กันนะครับเอพิโซดที่2นะครับเขาจะเริ่มต้นที่2คนนี้นะฮะ2คนนี้คุณอาคิวแล้วก็คุณจัสตินเนี่ยนะครับเป็นเทรดเดอร์ที่น่าสนใจตรงนี้เป็นเทรดเดอร์รายย่อยที่คิดจะทำธุรกิจนะครับเป็นเป็นบริษัทเทรดดิ้งเล็กๆนะที่พูดง่ายๆคือเหมือนกับรับบริหารเงินให้กับลูกค้าแล้วก็พยายามสร้างนะครับความร่ำรวยหรือสร้างอาชีพสร้างฐานะจากการเทรดนะครับคุณอาคิวเนี่ยเป็นผู้จัดการนะครับรับหน้าที่คือหาลูกค้าบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็สร้างโมเดลธุรกิจนะดูแลเรื่องเว็บไซต์ต่างๆก็ว่าไปคุณจัสตินเนี่ยเป็นเทรดเดอร์นะครับเขาเองนี่ก็เทรดในตลาดค่าเงินตลาดฟอเร็กซ์เป็นหลักนะครับทำธุรกิจกันในบ้านเล็กๆเนี่ยนะฮะตอนนี้จะเห็นว่าห้องเทรดนี่ก็อยู่ในห้องนอนนั่นแหละนะครับก็เอาห้องนอนเนี่ยมาเป็นห้องเทรดนะครับแล้วก็ทำงานกันอยู่ที่บ้านห้องนั่งเล่นเนี่ยก็เป็นโต๊ะทำงานเป็นที่ประชุมนะครับแล้วก็ไปพบลูกค้าตามร้านกาแฟก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจนะครับเขาเองก็ทำมา4ปีแล้วแล้วก็ทำผลงานได้ดีพอสมควรนะก็มีคนมาร่วมลงทุนนะครับผ่านเว็บไซต์ก็มีคนมาร่วมลงทุนระดมทุนอะไรเงี้ยแล้วล่าสุดในสารคดีนี่คุณจะเห็นว่าเขาไปพบลูกค้านะผมจำชื่อไม่ได้นะเป็นนักฟุตบอลทีม Queen Park Rangers นะครับก็เป็นเหมือนกับเพื่อนๆ แนะนำนะครับเขาก็ร่วมมาลงทุนกับคุณจัสตินด้วยนะครับนะคุณจัสตินนี่น่าสนใจตรงนี้ว่าเขามาจากครอบครัวมาจากคนชั้นกลางนะที่มีความฝันมีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนฐานะตัวเองให้มันร่ำรวยขึ้นนะครับการเป็นเทรดเดอร์หรือว่าการเข้ามาเทรดนะครับเขามองว่ามันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถจะสร้างเงินสามารถจะสร้างฐานะได้เขาก็เลยทุ่มเทเวลาและทุ่มเทความตั้งใจเนี่ยลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามจะสร้างในส่วนตรงนี้ให้มันสำเร็จนะครับก็เป็นอีกคนนึงที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่มีความฝันแล้วก็มีความตั้งใจเนี่ยนะคุณลองดูรายละเอียดของ2คนนี้ได้แต่ผมไปเร็วนิดนึงเพราะว่าไม่ได้มีอะไรที่มันแบบโดดเด่นมากนะครับอีกคนนึงนี่น่าโดดเด่นมากคือคุณเจนนะคุณเจนนี่เป็นโนวิกเทรดเดอร์หรือเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ที่จะพูดว่าเป็นเทรดเดอร์ก็ยังไม่เชิงเพราะว่า
เธอเนี่ยอยู่ในช่วงฝึกหัดอยู่นะครับคุณเจเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าไลฟ์สไตล์ของเธอเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นแม่บ้านธรรมดาที่ดูแลลูกมีลูกเล็กๆหลายคนแต่ความน่าสนใจคือว่าพอลูกเธอเข้าโรงเรียนเนี่ยเธอจะมีเวลาตอนช่วงกลางวันเหลือนะครับแล้วช่วงวีคเอนเนี่ยเธอก็เป็นพยาบาลนะครับดูแลผู้สูงอายุเพื่อหารายได้เสริมมาช่วยกับครอบครัวนะครับแต่อย่างที่เรียนคือพอมีเวลาในช่วงกลางวันที่มันเหลือเนี่ยเธอก็อยากจะเอาเวลาเนี้ยมาเทรดหรือว่ามาใช้ประโยชน์เธอก็เลยไปเริ่มฟังสัมมนานะครับเข้าสัมมนาฟังแล้วเธอก็สนใจนะครับมีความสนใจที่อยากเป็นเทรดเดอร์คุณเจนเนี่ยจะเทรดตลาดค่าเงินตลาดฟอเร็กนะครับเธอเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ที่รายการสัมภาษณ์นี้ก็ยังใหม่มากๆเพิ่งเริ่มได้9เดือนแล้วก็ยังไม่เทรดเงินจริงนะยังเทรดพอจำลองอยู่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะผมว่าเธอไปเรียนแล้วโค้ชเนี่ยหรือผู้ฝึกสอนเนี่ยบอกว่าถ้ายังเทรดพอจำลองแล้วไม่มั่นใจไม่ดีพอเนี่ยยังไม่อย่าเพิ่งให้ไปเทรดเงินจริงเธอหัดมา9เดือนกว่าๆแล้วนะครับก็เทรดผลจำลองแต่ผลงานก็ดีนะนั้นตอนท้ายของสารคดีคุณจะเห็นว่าคุณเจนเนี่ยก็จะไปเปิดนะครับไปเปิดพอร์ตเงินจริงนะครับแต่ผมว่าประเด็นหนึ่งที่ผมอยากชี้ให้พวกเราที่นั่งฟังนะดูดีๆก็คืออันนี้เป็นภาพที่ชัดเจนอย่างหนึ่งที่เหมือนผมสอนนะคือถ้าเกิดคุณเทรดเนี่ยนะอย่าใจร้อนคนส่วนใหญ่พออยากจะเทรดก็จะเอาเงินมาใส่แล้วกลายเป็นว่าพอคุณอยากได้เงินเยอะคุณก็พยายามจะใส่เงินไปเยอะเพื่อทำกำไรเยอะๆนะจะได้กำไรเยอะไปโชว์เอามาเยอะไปใช้อย่างเงี้ยสุดท้ายก็จะเจ๊งหมดนะแล้วก็จะขาดทุนหนักหมดแต่คุณอย่างคุณคาเรนเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงที่ใจเย็นมากเพราะว่าเขายังไม่มั่นใจเขาก็ไม่เทรดนะเขาเทรดมา9เดือนเขาเทรดเก็บสถิตินะเป็นโปรแกรมเดี๋ยวคุณจะเห็นเป็นโปรแกรมเก็บสถิติชัดเจนเลยได้กำไรขาดทุนเท่าไหร่มีผลแพ้ชนะเท่าไหร่เขาต้องเทรดพอร์ตจำลองกันให้ได้ก่อนนะเพื่อให้คุ้นกับตลาดเพื่อให้คุ้นกับจังหวะเพื่อหาระบบของตัวเองซึ่งตรงนี้ผมว่าในบ้านเราเนี่ยจำนวนมากเป็นมือใหม่เนี่ยไม่ค่อยเข้าใจประเด็นตรงนี้แล้วก็ไม่ค่อยใช้เวลากับตรงนี้ให้มากคุณส่วนใหญ่มักจะกระโดดเข้าไปในตลาดจริงบอกว่าถ้าไม่ลองจะรู้ได้ไงสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะเอาเงินทั้งหมดไปเสียแล้วคุณก็จะหมดสภาวะทางจิตใจหมดสภาวะของความมั่นใจลงนะแต่ถ้าเกิดคุณมีความตั้งใจจริงเนี่ยคุณเริ่มช้าแต่คุณเริ่มอย่างถูกต้องเริ่มอย่างชัวร์เนี่ยนะครับตั้งใจทำระบบตั้งใจทดลองทดสอบก่อนเนี่ยนะสุดท้ายมันจะไปได้เองนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณโดดไปเต็มตัวเนี่ยสุดท้ายคุณก็จะเจ็บหนักแล้วคุณก็จะไม่สามารถจะผ่านไปต่อได้นะอีกประเด็นนึงที่ผมว่ามันน่ารักดีคือคุณคาเรนเนี่ยอย่างที่บอกเธอภาระหลักหรือว่าใจความสำคัญหลักของคุณเจนเนี่ยนะคือการดูแลครอบครัวนะครับนะดังนั้นการเทรดเนี่ยจึงเป็นงานเสริมมากกว่าดังนั้นมันเลยเป็นภาพนึงที่ผมว่ามันน่าจะใช้ได้ตรงที่ว่ากระบวนการของการวางแผนและการจัดการเวลาเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณวางแผนได้จัดการเวลาได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้ตัวเราเนี่ยสามารถจะมีรูปแบบมีไลฟ์สไตล์ที่ยืดหยุ่นที่เหมาะสมได้เพราะการเทรดเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้เวลาทั้งวันอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับการวางแผนนะแล้วอันนึงที่ผมชอบคือเนี่ยนะเธออยากจะเทรดแล้วไปเปิดพอร์ตจริงนะเราจะใช้เงินประมาณสัก 6,000 เหรียญ 6,000 ปอนด์ขออภัยแทนที่จะเปิดเลยเนี่ยหรือว่าหาเงินมาเปิดเลยเนี่ยนะจะเย็นมากนะครับคือเธอเริ่มจากการเลี้ยงแมวนะคือเอาแมวไปเลี้ยงแล้วก็เอาแมวไปขายนะครับอันนี้คือแมวฟาร์มแมวของเธอนะจะขายได้ตัวละประมาณ 1,000 ปอนด์ 1,500 ปอนด์นะก็จะได้ค่าถ้าจำไม่ผิดนะ 1,000 ปอนด์กว่าๆเลยนะก็จะได้ค่าที่เป็นเงินเริ่มต้นในการเปิดบัญชีพอดีแล้วสามีเนี่ยก็จะช่วยสนับสนุนด้วยนะซึ่งมันเป็นไอเดียที่ดีนะผมมองว่าคือไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยเงินเยอะหรือเงินที่เป็นเงินหลักของชีวิตตัวเองหรอกค่อยๆเริ่มก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เงินที่มันมีความเสี่ยงที่ความกังวลที่น้อยนะครับมันจะยิ่งทำให้ตัวเราเนี่ยไม่ต้องเครียดแล้วความเสี่ยงจะลดลงความเสี่ยงในแง่ของการต้องใช้เงินเนี่ยจะลดลงนะครับแล้วการเทรดนะครับอย่างที่บอกคือคีย์ออกมาในการบริหารเวลาชีวิตให้เหมาะแล้วก็จัดรูปแบบการเทรดให้เหมาะกับตัวเองคุณคาเรนเองเนี่ยอย่างที่บอกตอนเริ่มนะตอนท้ายๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเธอก็เทรดละนะฮะแล้วก็ขาดทุนเหมือนกันทุกคนนะครับเริ่มต้นก็ขาดทุนนะครับมันก็เป็นกระบวนการของการเรียนรู้นะครับซึ่งก็น่าสนใจที่ว่าเธอก็ยังพยายามต่อไปเพราะว่ามันเป็นงานนึงหรือเป็นอาชีพนึงที่เธออยากจะทำเพื่อ1คือสร้างนะครับคุณค่าตัวเองด้วยนะคือคงไม่อยากจะเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านอย่างเดียวอยากจะสร้างเงินสร้างรายได้แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวให้ได้ด้วยสองคือเธอคงอยากจะเอาชนะนะครับในความที่ท้าทายที่มันเกิดนะครับนะคนต่อไปคือคุณเรเน่นะครับมูชิโอนะครับคุณเรเน่มูชิโอนี่น่าสนใจตรงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นชายที่พิการนะครับพิการคือไม่สมประกอบนะเป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็เป็นอัมพาตครึ่งซีกนะครับทำให้การเดินการเหินเนี่ยมันไม่สะดวก
นะครับเขาเองเนี่ยเคยเป็นพ่อค้านะครับพ่อค้าของเก่าที่ทํางานได้ดีนะครับแล้วก็ทําผลตอบแทนทางกิจการได้ดีแต่วันหนึ่งเนี่ยด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยสภาพร่างกายที่มันด้อยลงบวกกับความท้าทายของการเป็นพ่อค้าขายของเก่าเนี่ยถึงจะได้เงินเนี่ยเขาบอกว่าหมดไฟหมดความท้าทายละเขาก็เลยพบกับคนคนหนึ่งที่แนะนําแล้วเขาก็เจอเป้าหมายใหม่ในชีวิตคืออยากเป็นเทรดเดอร์อาชีพนะครับแต่เรื่องนี้ผมเล่าให้ฟังโดยสรุปก็คือคุณเลนเนี่ยไม่ได้เจอเรื่องที่สวยงามเหมือนเทพนิยายที่นิยมขายนะเขาปัจจุบันเขาใช้ชีวิตในการเป็นเทรดเดอร์อิสระอยู่ที่บ้านเนี่ย7 ปีแล้วนะครับตั้งออฟฟิศอยู่ในบ้านแล้วก็เทรดแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับยังไม่ประสบความสำเร็จคือยังขาดทุนอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถจะสร้างผลตอบแทนที่เป็นตัวเลขที่เรียกว่าเลี้ยงตัวเองได้เหมือนที่ตั้งใจแต่ความพยายามของเขานี่ไม่หยุดนะครับเขาบอกว่ามันเป็นความพยายามสุดท้ายในชีวิตที่อยากจะทําให้สําเร็จนะเขาเองก็เริ่มต้นเหมือนคนธรรมดานะครับแล้วก็ขาดทุนหนักเสียเงินไป2-3 พันปอนด์แต่สุดท้ายก็ต้องพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามแก้ไขเรื่องใหม่คุณเลเน่นี่ให้ประเด็นน่าสนใจหลายเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องการเทรดโดยที่เข้าใจจุดอ่อนของตัวเองการไม่ไปเข้าไปเล่นกับสภาวะตลาดที่ผันผวนไม่ไปเดิมพันกับข่าวไม่โอเวอร์เทรดไม่เล่นอะไรสุดตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสิ่งที่เราน่าจะดูเป็นไอเดียเป็นแบบอย่างได้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจคือเขาพยายามจะพูดในเรื่องของการวางแผนนะครับซึ่งการมีระบบหรือการวางแผนเนี่ยเป็นคีย์สำคัญมากของการเป็นเทรดเดอร์หรือคนที่จะประสบความสำเร็จตรงจุดนี้ได้นะต้องมีเรื่องตรงนี้ที่ชัดเจนแล้วก็ดีนะครับต่อไปนะครับเป็นกลุ่มนะที่ผมว่าเป็นไอเดียที่คุณจะเห็นนะว่ามันมีความหลากหลายและชัดเจนมากอย่างในอังกฤษนะอันนี้คือคุณไมเคิลวอเตอร์นะครับคุณไมเคิลวอเตอร์กับเพื่อนนะคือจะเห็นว่าอายุวนามรวมกันเนี่ยก็เยอะนะครับเป็นกลุ่มวัยเกษียณนะคือคนบ้านเราเนี่ยเกษียณอาจจะไปทํารวมกลุ่มการทํากิจกรรมนะครับธุรกิจก็เหมือนกันเขาก็ทําสิ่งที่เขาเป็นเทรดเดอร์คลับขึ้นมานะครับเป็นคลับของชานเมืองของผู้เฒ่านะไม่ใช่อายุเกษียณนะครับก็อยู่บ้านก็มาเทรดคือตอนแรกผมฟังในเทรดเดอร์คลับผมเข้าใจว่ามันเป็นอินเวสเตอร์หรือเปล่าเป็นลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าความเสี่ยงคนแก่น่าจะรับความเสี่ยงไม่ดีอะไรนี้ใช่ไหมพอฟังในสัมภาษณ์เนี่ยชัดเจนนะว่าเป็นเทรดเดอร์นะครับเพราะว่าเขาเหล่านี้อยากเป็นเทรดเดอร์อยากหากิจกรรมที่ทำในช่วงที่มันหยุดแล้วทำให้มันมีความท้าทายทำให้มีความรู้สึกมันมีความตื่นเต้นมีความสนุกในการได้ลงมือทำมีเป้าหมายในชีวิตนะพูดง่ายๆเขาก็ทำเหมือนเรานะครับเขาก็รวมกลุ่มกันฝึกนะครับมีการประชุมพบปะกันทุกเดือนนะครับแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันทุกเช้านะครับคุณไมเคิลวอเตอร์เนี่ยจะเทรดหุ้นนะครับเทรดหุ้นในตลาดอังกฤษนะก็เทรดเป็นเหมือนกับเดย์เทรดหรือว่าถือข้ามวัน2-3 วันแต่ก็จะไม่ได้เทรดระยะยาวแต่คีย์สำคัญของเขาคือเขาพยายามจะแบ่งเงินนะครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงโดยเขาจะมีการคุมขนาดของการเทรดให้มันมีขนาดที่เรียกว่าเหมาะสมคือจะไม่เทรดขนาดมากเกินไปนะครับแล้วก็จะวางแผนตรงจุดนี้ดีนะครับก็จะมีคำแนะนำมีประสบการณ์ของคนที่คอยช่วยสอนอยู่นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหมดเงินหมดทองหรือว่าเสี่ยงเกินตัวสำหรับคนในวัยอายุขนาดนี้นะคุณก็จะเห็นนี่เป็นอีกมิตินึงนะครับนะอย่าไปคิดว่าคนแก่แล้วเขาไม่สนใจด้านการเทรดดิ้งหรือว่าไม่ทำอะไรนะคนพวกนี้เขาทำจริงจังมากเห็นไหมครับเขาจะมีมิติ้งทุกเดือนแล้วก็มาช่วยกันวิเคราะห์ชาร์ตเรียนเทคนิคอะไรเงี้ยอธิบายอะไรเงี้ยซึ่งผมเห็นภาพแล้วมันแบบมันเจ๋งเนี่ยมันอีกมิตินึงที่ผมว่าบ้านเราไม่ค่อยเห็นนะบ้านเราอาจจะไม่มีมั้งที่เป็นเทรดดิ้งเทรดเดอร์คลับที่สูงวัยหรือว่าที่อายุอันนี้นะครับนะคุณก็จะเห็นอีกภาพนึงนะครับซึ่งในวิดีโอเนี้ยนะเขาก็นำสารคดีที่สารคดีนี้เขาก็นำไปถ่ายทอดแล้วก็นำชีวิตตรงนี้มาให้ดูนะท่านต่อไปนะครับคือคุณชาลีนะครับคุณชาลีบราตันเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์โปรเฟชชั่นอลเทรดเดอร์เป็นฟรีดอมเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดมา17 ปีนะครับแล้วเป็นคนที่เทรดตลาดฟอเร็กซ์นะครับเป็นนักกีฬาด้วยเป็นนายแบบนะครับแล้วก็ทำหลายๆอย่างมากความน่าสนใจคุณชาลีคือเป็นเทรดเดอร์อาชีพดังนั้นคำแนะนำหรือว่าคำสัมภาษณ์หลายๆอย่างเนี่ยลองไปฟังดีๆเขาจะให้บทหลายๆอันที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องการมีวินัยเรื่องการโฟกัสเรื่องของจิตใจนะครับคีย์สำคัญที่เขาพูดถึงนะครับที่ผมชอบคือเขาบอกว่าการเป็นเทรดเดอร์อาชีพให้สำเร็จให้อยู่รอดได้ด้วยการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันมีใจความสำคัญอยู่2 เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับบอกว่า professional trader หรือเทรดเดอร์อาชีพเนี่ยจะมองการขาดทุนเป็นหลักนะทำยังไงก็ได้ให้ขาดทุนน้อยที่สุดให้เสียเงินน้อยที่สุดนะครับเขาจะไม่เน้นเรื่องของการมองกำไรเป็นหลักนะนั่นเป็นเรื่องที่เหมือนกันที่ผมสอนก็คือพยายามลองทำความเข้าใจดีๆขนาดคนพวกนี้เขาก็พูดเหมือนกันนะแล้วเนี่ยคนที่ยังเน้นที่จะหาอัพไซด์หาได้กำไรเนี่ยลองทบทวนนะครับลองคิดดูใหม่มันจะได้ให้เราอยู่รอดมากขึ้นอีกข้อหนึ่งที่บอกสำคัญมากคือการบริหารระดับความเครียด
การทำ emotion control หรือการควบคุมอารมณ์เนี่ยสำคัญเพราะว่าการเทรดเนี่ยคุณจะเจอความไม่แน่นอนเจอความผันผวนของตลาดเจอความผิดพลาดเจอสภาวะอารมณ์ที่เกิดได้ตลอดดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดคือการพยายามทำนี้ก็ได้ให้รับมือกับความผันผวนตรงนี้ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสภาวะอารมณ์ที่มันอาจจะเกิดเข้ามาทั้งเรื่องของความโลภความกลัวความหงุดหงิดต่างๆนะครับและสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องการให้ความสำคัญกับการฝึกฝนนะครับการมีวินัยในการฝึกฝนการมีระบบการมีแผนที่ต้องปฏิบัติตามและต้องทำให้ได้เนี่ยสำคัญนะครับคุณชาลีเองเป็นนักกีฬาด้วยนะครับเขาพูดถึงการมีวินัยสำคัญมากการฝึกซ้อมการรักษาสภาพร่างกายนะครับนะโดยเฉพาะการพยายามทำตัวเองให้เรียกว่า in the zone เข้าสู่โซนแล้วก็พยายามรีด performance ตัวเองให้มากที่สุดนะครับนะคุณก็จะได้เรียนรู้จากส่วนนี้สำหรับที่เราจะได้เห็นในพาร์ทของคุณชาลีนะก็จบนะครับเรียบเรียงมาแบบสรุปหลายท่านนะแต่เวลาเราไปดูวิดีโอ2ชั่วโมงเนี่ยผมว่าคุณจะได้ดีเทลรายละเอียดที่มากขึ้นกว่าที่ผมพูดเยอะนะครับอยากให้พวกเราอยากให้น้องๆที่มีโอกาสได้ฝึกไปแล้วนะครับได้ลองไปทบทวนอีกมันจะได้ชัดเจนมากขึ้นเราจะได้เรียนรู้ในส่วนอื่นมากขึ้นผมทำสรุปสั้นๆมาให้นิดนึงสำหรับคนที่อาจจะฟังภาษาอังกฤษไม่ดีหรือว่าตามประเด็นไม่ได้จะได้เอาไอเดียตัวนี้ไปปรับใช้ต่อนะครับโดยสรุปนะจากทุกท่านจาก2เอพิโซดที่ผ่านมานะครับอันนึงที่เห็นได้ชัดคือการเติบโตของตลาดหรือการเก็งกำไรเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะรูปแบบที่เป็นอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งนะครับคือการเทรดผ่านอินเทอร์เน็ตนี่นะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีส่วนช่วยทำให้ความสะดวกความง่ายและการเข้าถึงก็มีในวิดีโอนี้จะมีส่วนนึงที่เขาสัมภาษณ์โบรกเกอร์ด้วยนะเช่นโบรกเกอร์อย่างแซกโก้คุณจะเห็นว่าโบรกเกอร์เนี่ยก็จะมีเทรดเดอร์ของโบรกเกอร์ซึ่งคอยทำกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการในการเทรดซึ่งมันจะมีบางส่วนที่มันซับทับซ้อนกับเรานะฮะแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ว่ามันก็จะมีเรื่องนึงที่เราต้องรู้จักปรับตัวนะนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าในสารคดีนี้เขาก็ไปสัมภาษณ์แพลตฟอร์มใหม่ๆนะเช่นของ eToro นะซึ่ง eToro เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มการเทรดใหม่ที่คุณจะเข้าใจแล้วจะเห็นภาพมากขึ้นเลยเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจในจุดตรงนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแพลตฟอร์มอย่าง eToro นะครับก็จะไม่ใช่แค่เรื่องของการเทรดอย่างเดียวละจะเห็นนะครับว่ามันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยเราสามารถจะแชร์ไอเดียแชร์ความคิดหรือว่าติดตามความคิดของผู้อื่นได้ด้วยนะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็มีเป็นชุมชนนะครับเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่พอสมควรในการเป็นเทรดเดอร์จะมีเทรดเดอร์ทั่วโลกนะครับหลายล้านแอคเคาท์ที่เข้ามาร่วมเข้ามาแอคทีฟเข้ามาติดตามนะครับไม่ใช่เรื่องเทรดเดียวนะเป็นเรื่องการแชร์การแบ่งปันและการเข้าถึงข้อมูลด้วยนอกจากนี้นะครับถ้าเราดูกันได้จำกันได้ในพาร์ทของ eToro นะครับนะลองไปดูเพิ่มเติมในคลิปนี้ก็จะพูดถึงสารคดีนี้ก็จะพูดถึงเหมือนกันคือแนวคิดของการทำการเทรดยุคใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นการ copy trade นะครับ copy trade เนี่ยเป็นอันนึงที่เป็นเทรนด์น่าจะอนาคตน่าจะมีมากขึ้นแล้วก็ติดตามมากขึ้นคือแทนที่คุณจะต้องทุ่มเวลาในการพัฒนาวิจัยในตัวระบบตัวกลยุทธ์ในการซื้อขายเข้าออกเนี่ยมันเป็นอีกเลเวลนึงละเลเวลนึงของการใส่เงินเพื่อเดิมพันหรือเพื่อฝากไปกับตัวของผู้เล่นนะครับตัวของเทรดเดอร์ต่างๆซึ่งตรงนี้จะมีการวางกลยุทธ์ในการใช้การทำกำไรสไตล์นี้อยู่นะครับก็จะมีทั้งการวิเคราะห์แพทเทิร์นเหมือนการเล่นมาร์คแข่งหรือการทำมาร์คแข่งนะครับคือวิเคราะห์ว่าผู้เล่นคนนี้เทรดเดอร์คนนี้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงมีสถิติยังไงมีความแข็งแกร่งยังไงมีความเชี่ยวชาญยังไงแล้วก็ใส่เงินเข้าไปใส่เงินเข้าไปก็เหมือนกับว่ากำไรที่เขาได้มาเราก็สามารถจะได้ตามด้วยก็คือการ copy การเทรดของเขาใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าก็จะมีค่าธรรมเนียมค่าฟรีค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้อยู่นะครับแต่ก็จะเห็นว่านี่อีกเป็นอีกเลเวลนึงละอีกมิติหนึ่งของการเทรดมันไม่ใช่การเข้าไปเทรดในสินค้าโดยตรงละสามารถจะเทรดผ่านตัวเทรดเดอร์หรือตัวผู้เล่นผู้บริหารกลยุทธ์ต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้ eToro ก็ทำให้เราเห็นนะว่าปัจจุบันมีอย่างนี้อยู่เป็นแบบนี้อยู่แต่อย่างที่บอกคือปัจจุบันบ้านเรายังไม่มีนะยังไปไม่ถึงขั้นนั้นเป็นแต่ว่าในอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยเขามีแล้วคือพูดง่ายๆคือคุณไม่จำเป็นต้องเปิดแอคเคาท์แบบเทรดกับตลาดคุณเปิดแอคเคาท์แบบที่เรียกว่าเป็นแอคเคาท์เสริมแอคเคาท์ที่เป็นพวกที่เป็นแอคเคาท์สไตล์ copy trade เนี่ยจะมีให้ใช้อยู่แล้วนะครับข้อต่อมานะครับเทคโนโลยีการเทรดพัฒนาไม่หยุดยั้งนะที่ผมเล่าให้ฟังนะครับปัจจุบันมีอัลกอริทึมมิกเทรดดิ้งมีไฮฟรีเควนซีเทรดดิ้งนะครับมันก็คงพัฒนาต่อไปถึงรูปแบบต่างๆแหละมันก็ตามมาพอเทคโนโลยีการเทรดพัฒนากลยุทธ์พัฒนาคอมพิวเตอร์พัฒนาความซับซ้อนนะครับหรือความเป
ลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมตลาดมันก็จะมีตามกลยุทธ์ของผู้เล่นที่นำเข้ามาใช้ในยุคที่คุณยังไม่มีอัลกอริทึมมิกเทรดดิ้งคุณเทรดด้วยคนกับคนมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอนาคตที่มีคอมพิวเตอร์เทรดจะเยอะมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาเทรดนะครับแน่นอนว่ามันก็คงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนนะครับมันก็ต้องมีการปรับตัวมีการพัฒนาความรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันก็จะเกิดง่ายๆ volatility ก็จะมีมากขึ้นสูงขึ้นนะครับพวกนี้คือสมมติมีสัญญาจะขายถ้านี่คุณจะขายแบบปกติได้อาจจะไม่ใช่ละถ้ามีคอมพิวเตอร์เข้ามาเทรดเยอะการขายคุณก็แน่นอนว่าคุณก็ต้องขายแข่งกับพวกที่มีสมรรถนะที่สูงตามมาด้วยอีกเห็นไหมครับงั้นการปรับตัวของเราเนี่ยในการพัฒนามันจำเป็นต้องมีถ้าต้องการจะอยู่รอดนะครับเราต้องหากลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเราหากับจุดแข็งของตัวเราให้เจอนะครับสุดท้ายนะครับต้องไม่สุดท้ายพูดผิดเรื่องประเด็นของตลาดเนี่ยมันมีเรื่องของธรรมชาติมนุษย์นะที่ไม่เปลี่ยนไปคือตลาดเนี่ยต่อให้มีพัฒนาเทคโนโลยีไปขนาดไหนมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตที่เร็วมากแค่ไหนเนี่ยคนหรือผู้เล่นในตลาดเนี่ยก็คือคนเหมือนเดิมนะครับนะไม่ได้เกี่ยวกับ Gen X Gen Y Gen Z อะไรอย่างที่พยายามจะนำเสนอกันเป็นหลักหรอกนะครับเพราะว่าคนมันคือคนอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเจเนอเรชันไหนคุณก็ยังมีสภาวะทางอารมณ์เหมือนกันการตอบสนองต่อสิ่งเล้าต่อข่าวการตีความการรับรู้มันก็จะมีประเด็นนะครับที่เราสามารถจะเรียนรู้สามารถจะใช้เป็นประโยชน์ตัวเราได้นะครับข้อต่อมานะครับ 90% ของเทรดเดอร์นี่นะครับนะชัดเจนในสารคดีนี้พูดไว้คือไม่ได้เน้นขายฝันไม่ได้เน้นเปิดบัญชีกับบล็อกเกอร์นะเนี่ยไม่ใช่สารคดีเทรดเดอร์ที่โฆษณาขายของเขาจะพูดให้ฟังเลยว่า 90% ของเทรดเดอร์เนี่ยผิดหวังล้มเหลวนะครับมีแค่ 10% เท่านั้นนะครับที่อยู่รอดและทำกำไรได้ต่อเนื่องตรงนี้จึงเป็นคีย์สำคัญที่พยายามจะบอกว่าไม่ว่าจะหนังสือเล่มไหนตำราเล่มไหนหรือว่าที่ใดก็ตามก็จะพูดเหมือนกันหมดนะถ้าคุณอยากจะอยู่รอดอยากจะเป็นเทรดเดอร์อาชีพจริงเนี่ยมันจึงไม่ง่ายนะครับการฝึกฝนหรือการลงมือทำอย่างหนักเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีและต้องทำนะครับไม่มีทางลัดอยู่แล้วนะครับใครเขาหลอกขายทางลัดก็อย่าไปเชื่อนะครับสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือวิเศษหรือว่าทางลัดอะไรนะครับข้อต่อมานะครับอันนี้ผมจับประเด็นได้นะจากหลายคนที่พูดให้กันคือการอยากรวยการอยากมีเงินเป็นเศรษฐีเนี่ยไม่เพียงพอต่อการที่เราจะเข้าเป็นเทรดเดอร์และสำเร็จนะครับความตั้งใจหรือแพชชั่นหรือความต้องการจะเอาชนะความท้าทายเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้คุณไม่หยุดพยายามเพราะถ้าคุณตั้งเป้าที่เงินอย่างเดียวเนี่ยนะคุณเข้ามาช่วงแรกนะครับเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังสูตร90-90อะนะครับ90ของเปอร์เซ็นต์ของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ล้มเหลวสูญเสียเงิน 90% ที่มีนะครับล้มเลิกใน90วันนะครับแล้ว 90% ก็จะกล่าวโทษว่าเทรดเดอร์หรือเทรดดิ้งเป็นสิ่งที่ไร้สาระเป็นการพนันทั้งสูตรนี้เหมือนกันนะครับคือ90เนี่ยคุณต้องเสียเงินอยู่แล้ว90คุณต้องล้มเหลวอยู่แล้วถ้าคุณตั้งเป้าที่เงินอย่างเดียวเนี่ยพอไม่ได้เงินแล้วเนี่ยไม่เกิน90วันเนี่ยมันก็จะล้มเลิกไปแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายเป็นความท้าทายที่อยากจะเอาชนะอยากจะเพิ่มขีดความสามารถให้ตัวเองเอาชนะขีดจำกัดเนี่ยมันทำให้เราไม่หยุดพยายามนะครับมันก็จะไปถึงเป้าหมายได้ในทั้งวันข้อต่อมานะครับชัดเจนนะว่าการพนันนะครับมันแตกต่างจากการเก็งกำไรนักเก็งกำไรเนี่ยก็ไม่ใช่นักพนันนะครับคุณจะเห็นในหลายตอนที่เขากล่าวถึงนะครับในหลายๆเทรดเดอร์ที่พูดเรื่องนี้ให้ฟังนะครับอย่างเช่นคุณบ๊อบเนี่ยก็พูดเรื่องนี้ให้เราฟังนะครับหรือแม้กระทั่งคุณชาลีที่เป็นเทรดเดอร์อาชีพก็จะพูดให้ฟังว่าถ้าคุณยังแยกไม่ออกระหว่างการเดิมพันกับการเสี่ยงในอนาคตที่ไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาเป็นนักเก็งกำไรอาชีพได้นะครับแล้วคีย์สำคัญของมืออาชีพคือมองความเสี่ยงก่อนมองกำไรนะเห็นไหมครับนะตอนนี้คุณชาลีพูดไว้คือการเทรดเนี่ยต้องมองโอกาสการขาดทุนให้ได้ก่อนนะครับถ้าปิดตรงนั้นไม่ได้หรือว่ามีมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเสี่ยงหรือเข้าไปเทรดได้นะครับนอกจากนี้นะครับการอยู่รอดคือการรู้จุดแข็งจุดอ่อนของระบบตัวเองนะครับนะเข้าใจว่าตรงไหนคือจุดอ่อนนะครับรู้ว่าตรงนั้นเป็นจุดอ่อนก็อย่าเข้าไปเสี่ยงหรืออย่าเข้าไปแห่เข้าไปตามฝูงคนฝูงชนนะครับข้อต่อไปนะครับมืออาชีพเท่ากับการมีวินัยนะครับนะมันแน่นอนคุณจะเห็นในหลายตอนมากอย่างเช่นตอนของคุณสกอตเห็นไหมครับคุณสกอตนี่ก็เป็นเทรดเดอร์อาชีพก็ชัดเจนว่าเขาก็มีวินัยมีรูทีนชีวิตมีการฝึกฝนที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องนะครับหรือแม้กระทั่งคุณชาลีที่เป็นนักกีฬานะครับเป็นในแบบเนี่ยคุณจะเห็นว่าไม่ใช่แค่เรื่องการมีวินัยในการเทรดตามแผนตามระบบอย่างนี้หรอกมันรวมถึงวินัยในชีวิตด้วยการใช้ชีวิตนะครับนะหลายอย่างนะมันก็สะท้อนให้เห็นชัดการที่คุณออกเป็นเทรดเดอร์อาชีพมันอยู่บ้านคุณไม่มีเจ้านายเนี่ยนะการคอนโทรลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากการควบคุมตัวเองให้ทำงานให้พัฒนาให้ลงมือให้ไม่ขี้เกียจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายต้องอาศัยวินัยทั้งนั้นดังนั้นวินัยจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการทำตามสัญญาณซื้อขายหรือการทำตามระบบอย่างเดียวหรอกนะครับเป็นเรื่องของการมีวินัยในชีวิตด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับคีย์ที่ประสบความสำเร็จนะครับนะก็สรุปรวมกันจากหลายท่านนี่นะครับ
หลักๆเลยนะครับก็จะประกอบด้วย3ข้อนี้คือข้อ1คือมีแผนการนะครับมีระบบในการเทรดที่ชัดเจนนะครับไม่มั่วไปตามอารมณ์อันที่2คือสามารถจะคุมอารมณ์ตัวเองได้นะครับนะตัดสินใจหรือปราศจากอคตินะครับสุดท้ายข้อที่3คือการบริหารความเสี่ยงนี่สำคัญมากนะครับต้องรู้ว่าการเดิมพันหรือการเสี่ยงเท่าไหร่ที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับไม่เกิดปัญหาหรือไม่เกิดความเสียหายนะครับที่จนเกินจะรับได้นะสุดท้ายต้องมีกระบวนการคิดกระบวนการวางแผนในจุดนี้ที่รองรับไว้ที่ดีพอสมควรนะครับนะครับต่อมานะครับเรื่องของการบริหารจิตใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับต้องแยกให้ได้ระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตนะครับการเทรดเสร็จนะครับออกจากห้องเทรดก็ต้องจบนะครับแล้วกลับไปใช้ชีวิตปกตินะครับไม่เอาไปปะปนกันถ้าคุณยังต้องหมกมุ่นยังหงุดหงิดยังมีอารมณ์ค้างเนี่ยก็แปลว่ามันคงไม่สามารถจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ต้องพยายามปรับปรุงตรงนี้นะครับข้อต่อไปนะครับการขาดทุนเป็นเรื่องปกตินะครับการผิดพลาดการขาดทุนเป็นสิ่งที่เกิดได้ในส่วนหนึ่งของเกมนะคนที่เป็นเทรดเดอร์อาชีพเนี่ยไม่ใช่ไม่ขาดทุนนะอย่าไปเข้าใจว่าเขาไม่ขาดทุนไม่ผิดพลาดเพียงแต่เขาผิดแล้วเขาควบคุมความเสียหายมันได้ผิดแล้วเขาสามารถจะลุกขึ้นมาดำเนินการต่อหรือว่าเล่นต่อนะครับนะเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปได้นะครับข้อต่อไปนะครับการเริ่มต้นนะของเทรดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับทุกคนต้องเจอความผิดพลาดนะเจอการขาดทุนเจอวันที่ไม่ดีทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับการรับมือตรงนี้ให้ได้จะเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าคนที่รับไม่ได้หรือผ่านไม่ได้เนี่ยก็จะล้มเลิกไปนะครับข้อต่อมานะครับการเทรดเหมือนกีฬานะครับต้องมีการฝึกซ้อมมีการรักษาร่างกายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานได้มากที่สุดนะอันนี้คุณจะเห็นนะครับเทรดเดอร์จำนวนมากเนี่ยนะหลายคนเนี่ยก็มักจะมีแบ็คกราวด์ของการเป็นนักกีฬาหรือว่าการเล่นกีฬาประกอบไปด้วยนะครับอย่างเช่นคุณชาลีหรือว่าหลายท่านเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีงานอดิเรกเป็นการเล่นกีฬาเพื่อรักษาร่างกายและเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยฝึกเรื่องจิตใจเรื่องการโฟกัสเรื่องการรีดประสิทธิภาพด้วยนะครับข้อสุดท้ายนะครับการเป็นเทรดเดอร์นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีผู้สนับสนุนนะครับมีแบ็กอัพที่ดีครอบครัวต้องสนับสนุนคนรอบข้างต้องเข้าใจครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญมากนะครับคุณอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องของวันแมนโชว์นะเพราะถ้าเกิดคุณเข้าใจแบบนี้มันจะอันตรายเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดในจุดที่เรายังไปไม่ถึงจุดที่สำเร็จนะครับจุดที่คุณเจอปัญหาเจออุปสรรคแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่สามารถจะปรับความเข้าใจหรือว่าไม่มีคนรอบข้างที่ซัพพอร์ตเนี่ยมันก็ยากที่สำเร็จคุณดูในสารคดีตอนนี้เนี่ยคุณจะเห็นตอนหนึ่งซึ้งมากเลยนะเป็นตอนที่คุณเรเน่นะครับคุณเรเน่เนี่ยที่บอกคือเป็นเทรดเดอร์มา7ปีแล้วแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่เพียงแต่ว่าคือเงินที่ได้มามันยังไม่มากพอเหมือนกับเป็นงานที่จะเลี้ยงชีพได้ก็ยังต้องอยู่ด้วยเงินในส่วนอื่นๆอยู่นะครับคุณเรเน่ได้พูดกับน้องสาวนะน้องสาวพูดกับเขาอันนึงที่น่าสนใจน้องสาวบอกว่าทำไมยูไม่กลับไปทำอาชีพเดิมเพราะว่าการเป็นพ่อค้าขายของเก่าเนี่ยเขาทำได้ดีทำได้ประสบความสำเร็จมีร้านใหญ่โตแล้วก็ทำเงินได้มากมายจากกำไรในการขายของนะครับคุณเรเน่ก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่งานที่เขาอยากจะทำอีกต่อไปไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีไฟที่จะลุกขึ้นมาทำทุกวันแต่การเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเขามีแพชชั่นที่อยากจะทำมีความต้องการที่อยากจะทำนะครับคุณน้องสาวของคุณเรเน่ก็บอกว่าโอเคเข้าใจนะครับแม้ว่าจะเป็นทางที่มันบ้าก็ตามเป็นทางที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ตามแต่เขาเข้าใจว่าถ้าลงมือทำเนี่ยเขาก็สนับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นว่าพี่ชายเขาทำได้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากหรือแม้กระทั่งถ้าคุณจำคุณเบนนะที่เป็นเทรดเดอร์ฝึกหัดนะครับที่กำลังสร้างครอบครัวได้คุณเห็นไหมว่าภรรยาหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยก็ต้องซัพพอร์ตเช่นกันนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเนี่ยคุณจะเอ้ยออกจากงานมาซื้อจอมานั่งเทรดที่บ้านก็จบนะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับคุณมีความกดดันที่ต้องทำเงินให้ได้ต้องเลี้ยงชีพให้ได้เนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่มันเดินเนี่ยในอีกมุมนึงมันก็ดีคือทำให้เราบีบคั้นให้เราตั้งใจทำให้เราทุ่มเทอีกมุมนึงคือมันจะเป็นตัวกดดันอย่างมากไปเหมือนภาระที่ตั้งอยู่บนบ่าของเรานะเพราะว่าไหนคุณขาดทุนหนักหรือว่าคุณขาดทุนมากเนี่ยมันจะเหมือนจะมันจะล้มทับหรือกดให้เราหนักมากเลยนะครับเพราะว่ามันหมายความว่าเราอาจจะต้องสูญเสียเงินหรืออาจจะต้องสูญเสียโอกาสสูญเสียรายได้ของครอบครัวตรงนี้ยากนะครับคนที่บ้านรวยๆหรือคนที่เอาเงินพ่อแม่มาถลุงเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์อาชีพที่ต้องทำเงินจริงๆต้องเทรดดิ้ง for living จริงๆเนี่ยคุณจะรู้เลยนะครับแล้วมันทำให้คุณซึ้งถึงความเสี่ยงไงผมถึงสอนพวกเราในโครงการไทยเทรดว่าความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญผมเทรดเป็นอาชีพเนี่ยผมไม่เคยเสี่ยงสุดตัวไม่เคยอยากจะได้กำไรเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าวันนึงเสี่ยงแล้วหมดไปเนี่ยหรือหมดหนักเนี่ยนะครับ
เราไม่สามารถจะหาเงินมากินข้าวได้เราจะบอกว่าเอ้ยวันนี้ไม่ต้องกินได้ไหมกินมาม่าได้ไหมไม่ต้องอดได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้งั้นความต่อเนื่องจึงสําคัญแล้วการเสี่ยงที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าคุณได้มาเยอะในวันนึงอีกวันนึงหมดไปทั้งหมดมันก็ไม่มีทางจะอยู่รอดหรือเป็นเทรดเดอร์อาชีพจริงๆได้นะครับงั้นก็ฝากประเด็นนี้เอาไว้นะครับพอเราเข้าใจเราเห็นว่ามันมีความสําคัญเงินมันมีค่ามันมีสิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราโฟกัสหรือมุ่งนะครับในการพัฒนาในเรื่องของสกิลในแง่ของความเสี่ยงและการบริหารจัดการเงินได้มากขึ้นมันจะไม่ใช่เรื่องของการเดาอนาคตอีกต่อไปคนจำนวนมากมือใหม่นี้ไม่เข้าใจนะยังพยายามจะสนุกกับการเดาอนาคตวันนี้ฉันเดาถูกเท่จังโหลากกราฟวิเคราะห์เป็นฉากๆอย่างนั้นอย่างนี้คุณไปเทรดตลาดจริงเนี่ยมันไม่มีความสามารถที่จะไปเดาได้หรอกครับมันเร็วแล้วมีเพลเยอร์ที่เล่นจำนวนมากหลากหลายไม่ว่าคุณจะใช้ไทม์เฟรมใหญ่แค่ไหนใช้อะไรยังไงสุดท้ายคุณเดาไม่ได้อยู่แล้วและยิ่งคุณเดาแล้วคุณติดการเดาติดจากการเดิมพันในความเชื่อว่าตัวเองต้องถูกเนี่ยสุดท้ายนี่นะครับพอผิดขึ้นมาเนี่ยครับมันมักจะล้มเหลวแล้วก็มักจะไปไม่รอดทั้งนั้นนะครับในสารคดีนี้คุณก็จะเห็นนะครับมีหลายท่านก็เล่าให้ฟังในการขาดทุนหนักในการเสียหายหนักให้ฟังนะครับแม้กระทั่งเทรดเดอร์ขับนะครับของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับนะเดือนที่มันเลวร้ายเดือนที่ไม่ดีเขาก็ยังขาดทุนมากเช่นกันนะนั้นผมถึงได้เล่าให้ฟังว่ากระบวนการเหล่านี้ต้องตระหนักให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องการบริหารเงินการเป็นเทรดเดอร์อาชีพได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายสารคดีนี้ผมชอบเพราะว่าทำให้เห็นทุกมิติทุกแง่มุมจริงๆมันไม่ใช่การทำเพื่อโฆษณาไม่ใช่การทำบนอคติที่ตั้งป้อมที่จะไม่ได้สนใจอะไรมีแต่พูดในภาพที่ลบมันไม่ใช่เป็นสารคดีที่ทำแล้วชัดแล้วครบถ้วนแล้วก็มองเห็นได้ทุกมิติคุณจะเห็นได้เลยว่าในสาขาอาชีพของเทรดเดอร์ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์ตลาดอะไรก็ตามประเภทไหนก็ตามเหมือนกันอย่างหนึ่งคือคีย์สำคัญคือเขาต้องพยายามบริหารความเสี่ยงนะครับแล้วเอาตัวเองให้รอดจากความเสี่ยงเพราะว่าเราดีกว่าตลาดทุกวันเราไม่ใช่ว่าดูวันหนึ่งอีก6เดือนมาดูทีไอ้เดี๋ยวงบออกค่อยมาดูไม่ได้การเป็นเทรดเดอร์คุณต้องดูราคาทุกวันอยู่กับตลาดทุกวันบางวันดูมากกว่า1รอบงั้นความผันผวนหรือภาวะทางอารมณ์เนี่ยมีแน่นอนแล้วเมื่อต้องเดิมพันต้องเบตติ้งต้องซื้อขายในสภาวะความไม่แน่นอนนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันจะมีตามมาเพราะความเสี่ยงมันคือการไม่รู้อนาคตดังนั้นการเทรดเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงการบริหารจัดการอารมณ์จะเป็นคีย์สำคัญมากมันไม่ใช่เรื่องของเครื่องมือเพราะเครื่องมือเทคนิคอลเครื่องมืออะไรก็ตามที่คุณพยายามจะบอกว่ามันสุดยอดวิเศษนะครับซับซ้อนต่างๆนะมันเป็นแค่ตัวสนับสนุนการตัดสินใจงั้นคีย์มันคือการตัดสินใจนะครับผมสอนพวกเราในโครงการไทเทรดบอกแล้วว่าสิ่งที่เราต้องเอาเป็นตัวนำเนี่ยมันคือเรื่องของการวางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงไม่ใช่เอาเรื่องของเทคนิคอลเป็นตัวนำคุณต้องรู้ในเรื่องของสภาวะพฤติกรรมราคารู้สภาวะปัจจุบันแล้วคุณเอาการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นตัวนำว่าตัวเองเนี่ยรับความเสี่ยงในสภาวะนั้นได้มากน้อยแค่ไหนการคิดตรงนี้ให้ได้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใกล้ของ mindset ของการเป็นมืออาชีพและทำให้เราเข้าใกล้การอยู่รอดปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วการเติบโตอย่างต่อเนื่องการทำกำไรได้ยั่งยืนเนี่ยอัตรากำไรทบต้นเนี่ยมันมีพลานุภาพสูงมากถ้าคุณไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะมีแรงเหวี่ยงที่ทำให้การเติบโตเกิดขึ้นได้แน่นอนแต่ถ้าคุณยังเสี่ยงกับการเดิมพันเป็นครั้งๆชอบเดิมพันแบบสุดตัวหรือโอเวอร์เทรดนะบ้านเราก็แปลกสอนโอเวอร์เทรดไม่ผิดนะครับสอนเป็นเรื่องเป็นราวก็มีคนตามคนเชียร์ผมก็มันก็ตลกดีนะเพราะทั่วโลกเขาก็ไม่มีใครทำแบบนั้นไม่มีใครที่เขามาสอนอย่างนั้นแล้วพวกเราถ้ามีความเชื่ออย่างนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเราพยายามไปเดิมพันอ่ะคุณพยายามจะเอาเงินทั้งหมดไปทุ่มแทงหรือเดิมพันในครั้งหนึ่งแล้วคุณก็ติดอยู่กับผลของการถูกครั้งสองครั้งคุณลองคิดเป็นพันครั้งสิครับเป็นหมื่นครั้งสิครับผมถึงได้บอกน้องๆไงว่าเวลาผมทำระบบเนี่ยผมแบ็กเทสติ้งเป็นหมื่นครั้งผมฟอร์เวิร์ดเทสติ้งเป็นปีผมไม่ต้องการจะหาเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องนะผมหาความผิดพลาดที่มันจะเกิดเพราะประเด็นก็ตามที่ผมรู้ว่าผมมีโอกาสผิดพลาดเท่าไหร่ผมจะสามารถเอาค่าสถิติตรงนั้นเนี่ยไปวางแผนวางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงในการบริหารเงินต่อได้ไงแล้วผมไม่ได้พูดในหลักแค่10ครั้ง5ครั้งนะผมพูดเป็นหมื่นครั้งมันไม่มีใครหรอกครับที่ทำความถูกต้องได้มากในจำนวนการเทรดมากขนาดนั้นแต่นั้นมันทำให้คุณตระหนักไปเองว่าการเดาอนาคตได้ถูกหรือการพยายามจะไปโอเวอร์เทรดเพื่อมั่นใจสุดๆในโมเดลของฉันมั่นใจสุดๆในทฤษฎีการใช้ของฉันเนี่ยมันจะหายไปเราจะลดทอนอัตราลดทอนตัวตนเราลงงั้นการฝึกซ้อมให้หนักลงมือทำให้มากเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับตัวเรานะครับนะผมก็ฝากเรื่องนี้ไว้นะครับแล้วอยากให้พวกเรานะครับได้ไปฝึกหัดไปลองดูนะหลายท่านเนี่ยอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับแต่การดูสารคดีนี้เนี่ยก็จะได้เห็นไอเดียเห็นมิติมุมมองของเทรดเดอร์มุมต่างๆของทั่วโลกด้วยหรือน้องที่เป็นมือใหม่หรือว่ายังไปไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปยอมแพ้แล้วก็พยายามดูอันนี้ให้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นจุดเป็นไฟที่จุดประกายตัวเราต่อไปนะครับ
ผมขอจบในพาร์ทนี้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้พวกเราก็ลองไปดูวิดีโอเพิ่มเติมนะครับโอเคสวัสดีครับ